สองแล้วหนึ่งหรือยังอ่ะเริ่มแล้วเหรอสองแล้วก็ต้องหนึ่งด้วยดิก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะที่มาร่วมกันสร้างบารมีในวันนี้และญาติโยมที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านก็มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมเป็นประจำของทุกเดือนที่โมเตอร์ทำสมาธิเซ็นเตอร์เป็นแหล่งรวมหรือศูนย์รวมแห่งความศรัทธาในการประพฤติการปฏิบัติที่หลวงพ่อสนองท่านได้วางรากฐานไว้ให้พวกเราได้มาใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นเมื่อเรามีสถานที่อันเป็นสปายะอย่างที่พอเหมาะพอสมไม่สบายจนเกินไปไม่ลำบากจนเกินไปเมื่อเรามาร่วมพลังศรัทธาในการที่สวดมนต์ในการที่มาตั้งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นยอดบุญที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะว่าบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญสมาธิชั่วเรานั้นสงบใจชั่วระยะเดียวอึดใจเดียวใจของเราที่สงบเนี่ยจะเป็นบุญมากแต่ใจที่มันเล่าร้อนนี่มันก็จะเป็นบาปยิ่งเราสงบมากบุญก็เกิดมากแต่เราสงบน้อยบุญก็เกิดน้อยแต่ถ้าเราฟุ้งซ่านมากวุ่นวายมากมันก็เกิดบาปขึ้นในจิตใจของเรามันก็จะทำให้เรานั้นอยู่ไม่เป็นสุขนั่งตรงไหนก็ไม่สบายถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่เป็นสบายะอากาศเย็นสบายแต่ถ้าใจเราเล่าร้อนแล้วมันกระวนกระวายอยู่แล้วบวกกับอัตภาพร่างกายที่มันมีความเสื่อมเกิดขึ้นนะเราก็ยิ่งจะทนกับมันได้ยากฉะนั้นก็ต้องมีสติสำคัญที่สุดคนเราเนี่ยที่มันทำอะไรที่ไม่ดีก็เพราะขาดสติขาดความยั้งคิดมันไม่มีตัวเบรกแล้วยิ่งถ้าเราไม่มีคนคอยยับยั้งชั่งใจหรือคอยท้วงคอยติงเนี่ยมันก็ยิ่งเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่ฉะนั้นเราทำไมต้องมาวัดทำไมต้องมาฟังเทศฟังธรรมก็เพราะอะไรก็เพราะเรานั้นได้ให้พระท่านเตือนสติให้ชี้คุณชี้โทษว่าการที่เรารักษาศีลนี่มันจะมีแต่คุณไม่มีโทษแต่ถ้าเราทุศีลนี่มันมีแต่โทษไม่มีคุณฉะนั้นมันจะเกิดเป็นโทษทั้งสองอย่างสิ่งไหนก็แล้วแต่ทางโลกทางธรรมอย่างพระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นสิกขาบทขึ้นมาแล้วแต่ก่อนมันก็ไม่มีเป็นสิกขาบทไม่มีกติกาอะไรหรอกแต่เมื่อพระภิกษุอยู่กันมากพระภิกษุก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทุกองค์ทุกท่านที่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ยังไม่หลุดพ้นเขาเรียกว่าเป็นสมุติสงฆ์แต่ถ้าหลุดพ้นไปแล้วนี่ก็เป็นวิมุติสงฆ์ฉะนั้นเมื่อยังไม่วิมุติหลุดพ้นจากกองกิเลสก็เป็นสมุตินุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนหัวก็มีความผิดพลาดขึ้นมาเมื่อมีความผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็มีผู้คนน่ะมาร้องเรียนว่าพระภิกษุทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าคิดว่าสิ่งไหนถ้าทำแล้วมีคนคัดค้านมีคนเดือดร้อนท่านก็ตั้งประชุมคณะสงฆ์ตั้งเป็นกติกาขึ้นมาว่าวินัยข้อนี้คือเป็นวินัยคือทุกองค์ทุกท่านก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนี้เมื่อมีผู้ร้องว่าพระภิกษุทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ตั้งกติกาขึ้นมาว่าข้อนี้ห้ามพระภิกษุทำถ้าใครทำแล้วก็ถือว่าละเมิดธรรมวินัยมันก็เลยเกิดเป็นสิกขาวินัย227ที่พระภิกษุนั้นยึดอยู่ในแนวในกรอบของพระวินัยแล้วถามว่าปีกย่อยอีกเยอะแยะอุปัฏฐิกขา
วินัยปีกย่อยที่ว่าไม่ร้ายแรงแต่เมื่อเราได้มาบวชมาเรียนแล้วได้มาศึกษาแล้วเราก็ต้องทำอะไรให้มันไม่เหมือนชาวบ้านคือให้มีสมณสารูปในการใช้ชีวิตใช้ปัจจัย4ให้มันเกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เป็นเหมือนลูกชาวบ้านฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติศีล5ขึ้นมาแล้วศีล8ขึ้นมาแล้วศีล227ขึ้นมาแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามถ้าคนไหนไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าผิดกติกาฉันใดก็ฉันนั้นทางโลกก็เหมือนกันถ้าสิ่งไหนทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ตั้งเป็นกฎหมายขึ้นมาเมื่อตั้งเป็นกฎหมายขึ้นมาแล้วเราต้องเคารพกฎหมายเราก็ต้องเชื่อฟังกฎหมายฉะนั้นถ้าเราทำอะไรที่มันผิดทั้งทางโลกและทางธรรมหรือเรียกว่าทั้งคดีโลกและคดีธรรมมันก็เท่ากับเรานั้นทำผิดสองอย่างทำผิดบัญญัติที่พุทธเจ้าบัญญัติทำผิดกฎหมายที่สังคมโลกมนุษย์เขายอมรับกันทั่วโลกดังนั้นเมื่อเราเป็นชาวพุทธเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันก็ต้องศึกษาศึกษาข้อดีข้อเสียข้อห้ามข้อละข้อเว้นอย่างพุทธเจ้าบอกว่าเราปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยยังมีกิเลสหนาท่านก็ขอเพียงว่าให้เรางดเว้นสิ่งที่ละเมิดแค่5ข้อเท่านั้นเองไม่ได้มากมายแต่เราส่วนใหญ่เราก็ไม่เคารพกติกากันก็ฝ่าฝืนกันแล้วถามว่าอันนั้นเป็นโทษไหมมันเป็นโทษแต่มันไม่มีบทบัญญัติในการลงโทษที่เห็นทันตาในโยมนะไม่ใช่ใครฆ่าสัตว์แล้วเราก็จะไปจับเขาติดคุกติดตารางมันไม่ใช่แต่ว่ามันมีคือเป็นบาปนั่นเองเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เหมือนกับว่าเรานั้นสะสมนะจาก1เป็น2 2เป็น3เป็น4เป็นไปเรื่อยๆเหมือนบุญเหมือนกันจาก1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วถามว่าอันไหนแล้วมันดีล่ะมันก็อยู่ที่ตัวเราเองพิจารณาคนเราถ้าขาดฮีริความละอายความโอตบะความเกรงกลัวต่อบาปแล้วมันทำอะไรได้ทั้งนั้นอยู่เพราะเราขาดความยั้งคิดไม่คิดทำไปโดยอำนาจของกิเลสของความเพลิดเพลินของตัณหาสลองสนองตัณหาของตัวเองสลองความอยากของตัวเองไม่พิจารณาว่าคนอื่นจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเราไม่สนใจขอให้เรานั้นอยู่เป็นสุขเราก็อยู่เป็นสุขแค่ในชาติปัจจุบันนั่นเองแต่ถามว่าชาติข้างหน้านั้นสิ่งที่เราทำไว้น่ะมันจะตามไปมันจะติดไปบุญก็ดีบาปก็ดีนะมันจะนำพาไปกับจิตวิญญาณของเราไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ไปกับเราหรอกมันก็หมดอยู่แค่ลมหายใจของเราถ้าหมดลมแล้วก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะทำความดีมันก็ทำไม่ได้แล้วอยากจะทำความชั่วตามใจตามอุปนิสัยของตัวเองที่ชอบทำแต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็ทำไม่ได้แล้วเพราะอะไรมันหมดกรรมไงหมดการกระทำฉะนั้นกรรมเนี่ยมันต้องทำในสิ่งที่มันไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นกรรมของเรามันก็มีอยู่3อย่างเลยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฉะนั้นเรามนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรแต่ก็ต้องให้สำรวมระวังให้มีสติฉะนั้นสติเนี่ยเป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องหยุดสัมมาชัญญะคือเป็นทั่วเป็นเครื่องพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำไปมันเกิดคุณหรือเกิดโทษคนเรานั้นไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาทุกคนมีปัญญาแต่ถามว่าปัญญาจะเอาไปใช้ทางไหนปัญญาในการที่จะทำมาหาเลี้ยงก็ถือว่าเป็นปัญญาเอาตัวเองอยู่รอดให้มีความสุขให้มีความสบายก็ถือว่าเป็นยาในการที่จะเอาตัวรอดในความเป็นมนุษย์แต่ถามว่าปัญญาที่จะให้ความหลุดพ้นจากจิตที่ผูกพันจิตที่มันมีความยึดติดจิตที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของตัวเราเองนี้เราจะมีปัญญาอะไรแก้ไข
็อาศัยนี่โยมอาศัยสติในปัจจุบันนี่แหละบวกสัมปชัญญะคือความรู้เท่าทันคือปัญญารู้เท่าทันกองกิเลสของตัวเองแล้วถ้าเรานี้มีสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่ในอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนหรือเราจะเจริญสติปัฏฐาน4ในเรื่องของกายของเวทนาของจิตของธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเรามันมีอยู่กับเรากายของเรามีเวทนาของเรามีจิตของเรามีธรรมของเรามีหรือยังฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละอาศัยกายเพื่อละกายอาศัยเวทนาเพื่อละเวทนาอาศัยจิตเพื่อละจิตอาศัยธรรมเพื่อละธรรมธรรมคืออะไรสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้สัมผัสนั่นแหละคือธรรมคือสิ่งที่มันมีเป็นความจริงที่ว่าเราจะปฏิเสธไม่ได้เรามีความพัดภาคเรามีความสุขเรามีความทุกข์เรามีความเสียอกเสียใจเรามีความสมหวังเรามีความยินดีเรามีความโศกเศร้าเสียใจอันนี้ทุกคนก็ต้องมีฉะนั้นความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปถ้าจิตใจของเราไม่ได้พัฒนาถ้าจิตของเรามันมีความโลภนะใบหน้าของเรามันก็จะวอกจะแวกมันจะเหลียวซ้ายแลขวาคอยสอบแสวงหาว่าอันไหนที่จะเอาได้อันไหนที่มันจะหยิบขึ้นมามาเป็นของตัวเราแต่ถ้าจิตเรามีความโกรธหน้าตาของเรามันก็เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมีหลายหน้านะมันอยู่ที่อารมณ์ของเราเมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นจิตก็ไปยึดนะว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ออกมาทางที่ใบหน้าของเราเพราะนั้นเราก็ต้องมีสตินะเมื่อเราอยู่กันมากๆนะเราก็ต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแหละโยมพิจารณากายพิจารณาจิตแม้กระทั่งเรานั่งอยู่ขณะนี้กายของเราเป็นอย่างไรล่ะมีเวทนาไหมกายเรามันทุกข์ไหมมันสุขไหมหรือว่ามันไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ในความว่างมันอยู่ในความวุ่นหรือเปล่าเราก็ต้องพิจารณาดูมันก็อยู่แค่สองอย่างกายนั่งตรงไหนจิตมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นไม่ให้จิตมันออกไปนอกกายถ้าจิตออกไปนอกกายแล้วมันก็จะมีแต่ความวุ่นวายเขาเรียกว่าจิตส่งออกนอกมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตมันไปยึดมันก็จะเป็นการปรุงแต่งเขาเรียกว่าจิตสังขารนะกายสังขารนี่คือสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมาโดยธาตุทั้ง4มันเป็นธรรมชาติมันประกอบขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายอันนี้กายสังขารเมื่อมีกายสังขารมันก็มีจิตสังขารจิตดั้งเดิมนี่มันเป็นจิตที่ประพัดสอนนะเป็นจิตที่บริสุทธิ์เหมือนกับเด็กทารกเด็กทารกนี่ยังไม่มีจิตที่จะไปยึดติดเพราะจิตนั้นยังไม่รับรู้มันก็เป็นจิตเฉยๆจิตเดิมๆของมันอยู่แต่เมื่อโตขึ้นมาแล้วมันมีอารมณ์เขาเรียกว่ามีผัสสะมีอายตนะอารมณ์12อายตนะภายนอกอายตนะภายในเขาเรียกอารมณ์12นะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงพอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนี่นะจิตที่ว่ามันอยู่เฉยๆจิตที่มันว่างจิตที่มันขาวบริสุทธิ์มันเด็กไร้เดียงสาอันนี้มันเริ่มแล้วนะอารมณ์อะไรมันมากเมื่อเลยรวมมันมากจิตมันก็จะไปยึดเอาตัวนั้นว่าถ้าเป็นคนโทสามารถก็ยึดก็จะเป็นคนฉุนเฉียวโมโหโทโสไปเรื่อยพูดอะไรใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจ
หงุดหงิดฟุ้งซ่านจนทำให้คนอยู่รอบข้างนั้นไม่เป็นสุขนั้นเราก็ต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันของเรานี่แหละแล้วก็พิจารณาความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันนี่แหละพิจารณากายของเราเนี่ยเป็นพื้นฐานกายของเราประกอบด้วยอะไรล่ะโยมดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่อวัยวะภายนอกอวัยวะภายในเราเคยน้องเข้าไปดูกายของเราบ้างหรือเปล่าสิ่งที่เรามีอยู่แต่เราเคยได้ใช้มันใช้แบบมีสติหรือใช้แบบเป็นอัตโนมัติของมันถ้าใช้แบบมีสติก็จะเห็นว่ากายของเรานี้มันที่แรกมันก็คงทนนะมันก็ทนร้อนทนหนาวทนแดดทนฝนแต่เมื่อใช้มันไปมากๆแล้วกายนี้มันก็ทนได้ยากกับสิ่งที่เราต้องสบุกสบันเราก็พิจารณาตอนที่เราหนุ่มตอนที่เรายังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ณปัจจุบันนี้กายของเรามันเข้าสู่ความเสื่อมทีนี้ถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะรู้สัจธรรมตามความจริงว่าอ๋อสิ่งนี้มันไม่เที่ยงนะเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโยมต้องพิจารณาดีว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันเกิดอะไรเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วก็เกิดทุกข์ใช่ไหมเพราะทนได้ยากเราเคยได้นั่งนานๆแล้วมันก็ไม่ปวดไม่เมื่อยอย่างเราสมัยก่อนเรานั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเรานั่งได้แต่ณปัจจุบันนี้เรานั่งสัก10นาทีมันเป็นอะไรมันปวดมันเมื่อยแต่เราทนได้ไหมบางครั้งก็ทนได้บางครั้งก็ทนไม่ได้ฉะนั้นทุกบางสิ่งบางอย่างบางครั้งก็ขจัดบรรเทาได้บางครั้งก็บรรเทาไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราก็เหมือนกันบางครั้งเราก็บรรเทาได้บางครั้งก็บรรเทาไม่ได้บางครั้งก็กินยาหายบางครั้งก็กินยาไม่หายสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาแล้วมันจะเป็นสัจธรรมตามความจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองควรหรือที่เราจะไปยึดถ้าเรายึดแล้วเป็นอะไรโยมยึดแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมสิ่งไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไปยึดมันก็จะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นนั่นเป็นนี่นะแต่ถ้าเราไม่ยึดตัวถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดแก่เจ็บตายนะเมื่อมีสังขารแล้วมันก็มีการปรุงแต่งเมื่อมีจิตแล้วจิตก็ปรุงแต่งนั้นเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วมันก็ละปล่อยวางมันก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนถ้าคอยรักษาอะไรล่ะกายก็ต้องรักษาจะปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บจะปล่อยให้มันสุดโทรมได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องรักษากายของเราไว้ฉันใดก็ฉันนั้นจิตของเราก็เหมือนกันก็ต้องรักษามันด้วยศีลและธรรมด้วยจรรยาของเราด้วยความดีของเราด้วยบุญของเราฉะนั้นมันต้องรักษาไปคู่กันทั้งกายแล้วก็ทั้งจิตของเราทั้งใจของเรากายเรารักษาได้บางครั้งบางคราวแต่จิตของเราเนี่ยรักษาได้โดยตลอดกาลก็เราฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเนี่ยก็รักษาระดับจิตของเราให้มันคงทนถาวรให้มันเที่ยงเนี่ยอย่าให้มันไม่เที่ยงตั้งแต่เรารู้ว่าอะไรทุกอย่างมันก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันก็เกิดความแปรปรวนชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันเราก็ต้องพิจารณาตามความจริงแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยมันก็จะว่างถ้าเราไม่ปล่อยวางแล้วโยมมันก็จะลากเราไปอยู่นั่นแหละใช่ไหมลากเราไปลากไปลากมาทำให้เราเหนื่อยหน่ายบางครั้งก็ท้อแท้ท้อถอยบางครั้งเราก็อยากคิดว่าสังขารนี่มันเสื่อมมันโทรมแล้วเราทำไมต้องทนทุกข์ทรมานกับมันเมื่อไหร่มันจะละสังขารอันนี้ไปได้แต่คนเรามันจะละกันง่ายๆมันไม่ใช่มันอยู่ที่กรรมการกระทำของเรานั่นแหละฉะนั้นคนไหนที่หมดวรรคกรรมไปแล้วละสังขารไปแล้วก็ถือว่าเขาก็หมดไปสิ้นไปในโลกมนุษย์แต่ว่าถ้าจะหมดไปมันก็ต้องไปเสวยอีกแหละเสวยของความเป็นมนุษย์ต่อหรือว่าเป็นเทวดาหรือเป็นอินเป็นพรหมแต่ท้ายที่สุดแล้วที่พุทธเจ้าสั่งสอนไว้พวกเรานั้นให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้
เพราะตราบใดถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดมันก็อย่างนี้แหละโยมมันก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละสุขมันน้อยนิดนะสุขมันน้อยนิดน้อยมากถ้าเราแสวงหาแต่ความสุขเนี่ยแล้วถามว่าทุกข์มันจะไม่ตามมาหรือโยมคือเราไม่ต้องแสวงหามันเพียงแต่เรารู้มันเฉยเห็นสัมผัสมันแล้วก็รู้มันรู้แล้วก็ศึกษามันเท่านั้นเองเหมือนกับความทุกข์ของเราความแก่ของเราเนี่ยมันอยู่กับเราเนี่ยโยมเราจะไปให้ใครอ่ะก็ทุกคนมีกันหมดทุกคนความทุกข์ทุกคนก็มีกันหมดทุกคนแต่ถ้าพันว่าทุกข์ของเรามันก็พอทนแล้วเราจะเอาทุกข์คนอื่นเข้ามาอีกเหรอเหมือนว่าภาระของเรามันหมดสิ้นไปแล้วใช่ไหมแต่เราก็ยังเอาภาระของคนอื่นเข้ามาเป็นทุกข์นะดังนั้นเราก็ต้องอาศัยพรหมวิหาร4นะยิ่งเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เป็นญาติเป็นมิตรกันแล้วเนี่ยต้องอาศัยพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาสุดท้ายต้องอุเบกขาวางเฉยปล่อยเขาให้เขาใช้ชีวิตให้เขาใช้กรรมของเขาไปตามกรรมตามเวลาตามวาระของเขาเมื่อเรามีเมตตารักใคร่สงสารเขาแล้วจุนเจือเขาแล้วเมื่อเขามีความสุขเมื่อเขามีฐานะเราก็แสดงความยินดีเมื่อยินดีแล้วก็ต้องวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเราก็เหมือนกันใช่ไหมเราเมตตากรุณามุทิตาแล้วสุดท้ายเราก็ต้องวางเฉยกับร่างกายของเราจิตใจของเราก็เหมือนกันเพราะไม่วางเฉยแล้วมันจะทำอะไรได้มันทำอะไรไม่ได้รู้เฉยอย่างที่หลวงปู่สังวาลท่านสอนพวกเราไว้รู้แล้วเฉยรู้แล้ววางรู้แล้วว่างรู้แล้วสงบทำการเรารู้ขนาดไหนรู้ขนาดจิตหรือรู้ทั่วทุกขนาดจิตทุกลมหายใจเข้าออกของเราพระพุทธเจ้าถามว่าระลึกถึงความตายกี่ครั้งถามพระอานนท์ท่านก็บอกว่าจะนับเป็นครั้งเป็นคราวไม่ได้ต้องระลึกนึกถึงความตายของเราทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราณปัจจุบันนี้เราระลึกนึกถึงความตายไหมเพราะคนเราไม่ระลึกนึกถึงความตายคิดว่าชีวิตนี้ยังอยู่อีกนาวยังอยู่อีกนานลืมความตายไม่อยากคิดแล้วมันน่ากลัวนะยิ่งเราไปยึดติดอยู่ในสถานะความเป็นอยู่หรือความสุขสบายของเราเราก็ไม่อยากตายหรอกโยมใครคิดว่าความตายเป็นสิ่งที่ดีไม่มีใครคิดเพราะอยากจะอยู่ทำความดีเหมือนเรานี่แหละก็เราไม่คิดว่าเราจะตายเราจะอยู่เพื่อสร้างความดีแต่คนที่คิดไม่ดีก็คิดว่าแล้วก็อยากอยู่แต่เขาไม่อยากจะสร้างความดีอันนี้ก็น่าสงสารนะดังนั้นเราก็อย่าไปยึดติดอะไรทั้งสิ้นนะอะไรมันมีอะไรมันเกิดก็ช่างมันช่างมึงช่างมันนะปล่อยวางดูตัวเองให้มากที่สุดไม่ต้องไปดูคนอื่นนะไม่ต้องไปสงสารคนอื่นสงสารตัวเองให้มากๆเสียก่อนนะตัวเองเนี่ยเอาไม่รอดแล้วเราจะไปสงสารใครนะแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าท่านหลุดพ้นท่านวางเฉยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยท่านก็มาสั่งสอนพวกเราว่าให้รู้จักปล่อยละวางเสียบ้างใช่ไหมอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยากถ้าเราคิดว่ามันยากมันลำบากเราก็ไม่ทำกันแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงจุดหมายปลายทางเป้าหมายของเราใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยอาตมาชื่อได้ว่าทุกคนนั้นไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วทุกคนเบื่อหมายเบื่อหน่ายสังขารร่างกายแม้กระทั่งจิตใจของตัวเองแม้กระทั่งกิเลสของตัวเองบางครั้งเราก็รู้แต่มันหาข้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะเราบารมีอินทรีย์ของเรายังไม่แก่กล้าดังนั้นก็ต้องบ่มอบรมบ่มอินทรีย์ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเนี่ยให้มันแก่กล้าแก่กล้ายังไงเราก็สำรวมระวังมีสติทุกขณะยืนเดินนั่งนอนแม้กระทั่งนอนก็ต้องมีสติอยู่กับกายของเราตลอดไปอย่าปล่อยอย่าให้จิตมันเตลิดนะดึงมันกลับมาจิตของเราเนี่ยบางครั้ง
ังคับมากเกินไปมันก็ไม่ยอมอีกปล่อยมากก็ไม่ได้มันก็จะทำให้เรานั้นไปเข้าป่าเข้าลบเข้าไปเจอกับขวากน้ำนะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความฉลาดของพวกเรารู้เท่าทันกิเลสของตัวเราเองนั่นแหละชนะอะไรก็ไม่ใช่จะยิ่งใหญ่เท่ากับนะชนะจิตใจของตัวเราเองนะเราจะเป็นนักกีฬาเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราพิชิตความยากความลำบากแต่เราไม่สามารถชนะจิตใจของเราได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีค่าไม่มีราคาเลยสำหรับเราเลยฉะนั้นต้องพยายามชนะใจตัวเองที่มันฝ่ายอกุศลนะฝ่ายไม่ฉลาดฉะนั้นต้องทำความฉลาดให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราแล้วบุญมันจะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเราจะได้สว่างสวยควรยินดีกับการที่เราได้อัตภาพร่างกายความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาของเรานี่แหละอันนี้เป็นบุญเก่าของเราแล้วที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นบุญใหม่หรือบุญเก่าที่เสริมเติมให้มันเต็มเพื่อจะไปใช้ในภายภาคหน้าต่อไปเพราะเรายังเป็นผู้ที่ต้องเดินทางอยู่ในวัฏสงสารต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้แหละจะเป็นภพภูมิไหนก็แล้วแต่ปัจจุบันที่เราทำกันฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสื่อกลางเราเลือกได้เราจะไปเบื้องสูงหรือเราจะไปเบื้องต่ำมันอยู่ที่เรายกฐานะจิตใจของเรานะให้ก้าวไกลไปกับความเป็นมนุษย์เพราะความเป็นมนุษย์มันก็มีแต่ทุกข์มีแต่ทนมีแต่ยากนี่แหละโยมมันไม่มีอะไรที่จะสุขแท้แน่นอนถาวรนะดังนั้นเรามาเราก็ต้องให้มันได้ให้ประโยชน์ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะที่เรามาได้ประโยชน์ตนก็คืออะไรทำจิตของเราให้สงบให้เป็นสมาธิให้เป็นพุทธะประโยชน์ท่านก็คือหมายความว่าสร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างศรัทธาให้กับคนที่ยังไม่เกิดศรัทธาคนที่เกิดศรัทธาแล้วก็มีศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งทุกคนมีส่วนในการสร้างความดีถ้าเราไม่ร่วมกันสร้างความดีมันก็จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าเราสังคมมีแต่คนดีๆสร้างความดีกันมากๆสิ่งที่ไม่ดีมันก็น้อยนิดนะแต่ถ้าเราทำความไม่ดีสิ่งที่ดีมันน้อยนิดมันก็ถูกปิดบังอยู่กันอยู่เหมือนสถานที่นี้ถ้าทุกคนมีจิตอันเป็นหนึ่งจิตมุ่งมั่นในทางสัมมาทิฏฐิทุกคนจิตตั้งใจที่จะสร้างบารมีความดีขึ้นมาเนี่ยแต่มาเชื่อได้ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอันจะถูกลบกบเกลื่อนไปถูกกลืนไปเพราะอะไรความดีมันมากกว่าความไม่ดีใช่ไหมฮะฉะนั้นอย่าคิดว่าเมื่อมีดีแล้วมันจะไม่มีดีอันนี้เป็นของคู่กันแต่มาพูดเสมอกันนะเมื่อมีบุญแล้วก็ต้องมีบาปมันเป็นสัจธรรมนะจะให้บริสุทธิ์ 100% เป็นไปไม่ได้แม้จิตใจของเราเนี่ยโยมจะรักษาให้บริสุทธิ์ได้ตลอดวันตลอดคืนได้ไหมมันก็ต้องมีช่วงระยะที่มันจะแวกไปในสิ่งที่ไม่ดีแต่เรามีสติเตือนว่าสิ่งนี้ไม่ดีอย่าไปคิดแม้กระนั้นคิดก็อย่าไปคิดถ้าจะลงมือทำด้วยก็ยิ่งอย่าเพราะมันจะเป็นกรรมแค่ช่วงความคิดก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่มันปรุงแต่งที่มันขาดสติที่มันยังไม่มีฮิริโอตปะแต่เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องพยายามดึงเข้ามาที่กายของเราอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่พยายามเห็นกายหลับตาเห็นกายลืมตาเห็นกายเห็นจิตเห็นความนึกคิดของเราแค่นั้นเองโยมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่วุ่นวายแต่ที่มันวุ่นวายทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะส่งจิตออกไปข้างนอกไปเห็นของที่ไม่ใช่ของตัวเองก็อยากได้เพราะอะไรเพราะความโลภ
แล้วถามว่าเราโลภแล้วเราเอาอะไรไปได้บ้างโยมไอ้ที่ว่าล้างสังขารร่างกายที่เรารักษากันตั้งแต่หนุ่มจนสาวณปัจจุบันเนี่ยรักษาไว้เพื่ออะไรโยมรักษาเพราะว่ามันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาไงขณะรักษานี่มันยังเสื่อมนะกินยาหาหมอเข้าโรงพยาบาลมันก็ยังไม่หยุดโลคาพยาธิมันก็ยังเข้ามารบกวนจิตใจของเราแล้วยิ่งจิตของเราถ้าเราไม่รักษานะถ้าเราไปป่วยจิตด้วยโยมเอ้ยทำไมมีธรรมะนะยาอื่นก็รักษาไม่ได้หรอกต้องอาศัยธรรมะโอสถอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเยียวยาก็ต้องศึกษานะโยมไม่ใช่ว่าตรงต้องไปอ่านตำรับตำราเป็นเล่มเล่มใหญ่ไม่ใช่หรอกดูกายดูจิตดูการกระทำของเราดูความคิดของเราเท่านั้นแหละรู้เท่าทันแล้วมันก็ดับเอาโยมลองพิจารณาดิกับที่เราเนี่ยมีสติดูกายดูจิตของเราในขณะนี้หลับตาเห็นกายเห็นจิตแล้วถ้าเราไม่มีสติปล่อยมันเป็นไงล่ะโยมปล่อยมันคิดแล้วมันหยุดแค่นี้ไหมมันไม่หยุดหรอกโยมแล้วมันไม่ใช่ปรุงแต่งแต่เรื่องเดียวนะโยมสังเกตศึกษาจิตตัวเองขนาดละออมยังไม่อยู่อ่ะบอกอยากคิดไปคิดไปคิดอยากคิดเรื่องนี้ใช่ไหมมันยังยึดมั่นกับเรื่องนี้ใช่ไหมก็ให้มันคิดไปแล้วถามมันคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดทั้งวันทั้งคืนได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกโยมอันนั้นก็แวบไปเรื่องอื่นอีกมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแล้วก็ดูความเกิดความดับของจิตแล้วเราเชื่อมันได้ไหมล่ะเชื่อมันไม่ได้แต่ตามดูตามรู้มันได้จิตถ้ายังไม่ฝึกหัดดีแล้วเชื่อไม่ได้แล้วยิ่งถ้าเราประพฤติปฏิบัตินะแต่เรารู้เราเห็นอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาจากสมาธิถ้าเราไปเชื่อมันก็จะกลายเป็นความหลงนะยิ่งถ้าเรานั่งแล้วจิตมันสงบแล้วมันก็จะมีนิมิตเครื่องหมายบอกมีสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าจะมีในตัวของเรามันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะอะไรเพราะใจสงบแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เป็นเครื่องหมายบอกนะแต่ถ้าเราไปเชื่อมันนะไปยึดมันนะมันหลอกเราทีนี้มันของปลอมที่แรกมันของจริงนั่นครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปยึดติดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเข้ามาแล้วก็ออกไปแต่เข้ามาแล้วไม่ออกไปเนี่ยโยมมันจะมีปัญหาเหมือนโรคของเราใช่ไหมโรคความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาแล้วมันไปสิเราก็ไม่เดือดร้อนแต่เข้ามาแล้วมันไม่ยอมไปมันอาศัยอยู่กับเราเนี่ยมาแทะมาแกะมาตอดนะไม่ได้มาชั่วคราวมันอยู่กับเราถาวรเลยเนี่ยมันก็เกิดอะไรเกิดทุกข์ดิเอาทั้งว่าปวดหัวปวดท้องมันมาอาศัยแล้วอยู่แล้วรู้ว่าไอ้สิ่งนี้ทำให้เราเกิดโลคาพยาธิเกิดความไม่สบายขึ้นผิดปกติกับความเป็นมนุษย์กับธาตุทั้งสี่แล้วก็หาอะไรที่มันให้มันแล้วมันออกไปแล้วก็โล่งแล้วก็สบายแล้วถามว่ามันไม่ไปแต่มันอาศัยอยู่กับเราเนี่ยความแก่เนี่ยถ้ามันมาแล้วมันตายเราไปก็ไม่มีปัญหาแล้วถามว่ามันมาแล้วมันไม่ไปนี่โยมทำไงก็ต้องอยู่กับเขาดิความแก่ใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับสภาพบางอย่างมาแล้วไปมันก็เป็นสิ่งที่ดีบางอย่างมาแล้วไม่ไปนี่เหมือนกิเลสของเราเนี่ยถ้ามันมาแล้วเรารู้เท่าทันมันก็ไปใจเราก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้ามันมาแล้วมันไม่ไปนี่โยมมันแทะคอยแทะความดีจิตที่เรามันมีความตั้งมันในคุณงามความดีสร้างความดีมาโดยตลอดแต่มาเจอแบบไอ้พวกสัญจรเนี่ยจรจัดนี่โยมจรมาแต่ไม่ย้อนไปไอ้พวกนี้มันก็หาที่อยู่อาศัยอยู่แล้วยิ่งคนเป็นคนที่จิตอ่อนนะเป็นคนที่ไม่เข้มแข็งไอ้พวกนี้ชอบพวกจิตอ่อนๆนี่แหละมันก็จะตอดนิดตอดหน่อยนะมั้ยก็เหมือนกับอะไรม้าอะไรที่ไปอาศัยงัวหรือวัวอาศัยม้ามันอยู่น่ะทีแรกก็เข้ามานิดนึง
ันนี้ก็ใจดีเราก็ใจดีไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ไปไล่มันอะไรมันปล่อยให้มันแกะเกาะกินใจเราไปเรื่อยๆที่มันครองแล้วครอบครองใจแล้วทีนี้ใจเราก็มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นแหละจิตไม่เป็นกุศลเลยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้มันจรมาแล้วก็จรไปนะความเจ็บไข้ได้ป่วยจรมาก็จรไปถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวมันยังมีพละกำลังใช่ไหมแต่เมื่อแก่แล้วมันจรมาแล้วไม่จรไปนี่ทำไงมันอาศัยเราเราก็ต้องอยู่กับมันนะมันก็ทุกข์เนี่ยโยมใครจะเถียงว่าไม่มีทุกข์เป็นไปไม่ได้แต่เราจะรู้ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นแหละทุกข์ที่ทนได้หรือทุกข์ที่ทนไม่ได้ทุกข์จรทุกข์จำใช่ไหมท่านี้มันจรมาแล้วไม่จรไปทำงานอะไรโยมเขาต้องอยู่กับมันสังขารเราที่เสื่อมโทรมทุกวันทุกวันเนี่ยนะคนไหนที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาเรียกจรมาแล้วจรไปมาบางครั้งบางคราวก็ถือว่าเนี่ยความเป็นโชคดีนะแต่จรมาแล้วไม่จรไปโยมเป็นไงมันกินจนไม่ให้แข้งขายกอะไรได้เลยนะเผลอมันไม่อยากจะให้ทำอะไรมันให้เรากินบุญนอนนอนอย่างเดียวเลยโยมนะอันนี้เสวยบุญนะเสวยบุญเอาไหมโยมนอนถึงเวลาเขาก็เอาข้าวมาป้อนถึงเวลาขับถ่ายเราก็ไม่ต้องขับถ่ายเอออันนี้ถ้าเรียกเสวยสุขที่เราทำบุญมามากไงนะบางคนบอกโอ้ยฉันเบื่อกินเบื่อทุกอย่างแม้กระทั่งจะเอาข้าวเข้าปากฉันก็ยังไม่อยากเคี้ยวเลยมันเบื่อไปหมดแล้วอาหารการกินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จัดให้ไม่ต้องเคี้ยวเดี๋ยวเขาก็เคี้ยวให้นะเคี้ยวไม่ได้ก็ใส่ให้สายยางนะเดินมากก็โอ้ไม่เอาเมื่อยเหนื่อยก็ไม่ต้องเดินอยู่นอนนะน้ำก็ไม่ต้องไปอาบมีคนก็อาบให้มีคนทำให้หมดทุกอย่างยอมเอาไหมบุญอย่างนี้ใครเอาบ้างเขาเรียกเสวยบุญอันนี้มันไม่ใช่คือเราต้องการที่เป็นเหมือนปกตินะแต่ไม่ใช่ว่าเหมือนปกติตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปแหละทำอะไรเองได้เดินได้กินได้นอนได้ทำบุญได้แต่ถ้ามันทำอะไรไม่ได้โยมทำอะไรได้ร่างกายทำอะไรไม่ได้โยมทำอะไรได้ทำใจทำใจเป็นที่สุดสุดท้ายแล้วต้องทำใจทำกายทำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราพ่อแม่ให้มาแต่เราก็รักษาแค่ให้มันมีอายุยืนยาวรักษาเพื่อให้ได้ทำบุญมากๆนั่นเองนะพอถ้ามันทำไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องทำใจอย่างเดียวทำอะไรภาวนาดิร่างกายมันใครจะไปคิดนะมั้ยใครจะไปนึกว่าอยู่ๆดีๆก็เดินไม่ได้พูดไม่ได้งั้นโยมที่มาวัดนะโยมอันนี้แกยังโชคดีนะที่ถวายทองอาตมาคนแรก4กิโลเนี่ยเมื่อวันสาหะเนี่ยก็ได้ข่าวว่าโยมนั้นมาวันแล้วก็กลับไปบ้านไม่ถึงบ้านแล้วไปล้มฟุบอยู่กลางทางคนก็ส่งไปโรงพยาบาลแกก็ยังแข็งแรงนะไม่ใช่ว่ามีอะไรที่บอกเหตุว่าไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมาวัดได้มาเป็นประจำแล้วก็เป็นนักปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติเข่งด้วยยืนที3ที่ชั่วโมงมาแล้วก็ไม่ยุ่งยุ่งกับใครสมถะไม่วุ่นวายใครมาประจำพระฤาษีเป็นไงโยมเอามาพึกกินซะแล้วพอรู้ข่าวก็ไปเยี่ยมก็พูดไม่ได้แล้วโยมพูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วถามโยมเป็นไงก็ไม่รู้เรื่องแล้วลิ้นไก่มันสร้างแล้วเพราะนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันมาถึงเรามันไม่เตือนนะไม่ได้บอกก่อนนะอาทิตย์หน้าจะเจ็บแล้วนะ
เสื้อไปเลี้ยงสมองไม่ได้แล้วนะที่หน้าเตรียมตัวไปหาหมอนะไม่บอกนะแต่นี่ดีแกยังมีบุญตอนที่แกเป็นมีสติแกรีบทำบุญเหมือนกับจะรู้ตัวขณะปัจจุบันนี้ถึงให้แกมีเงินสัก100 ล้านจะทำบุญก็ทำไม่ได้แล้วโยมพูดก็ไม่ได้กายก็ขยับเพื่อเยี่ยมไม่ได้ถึงแม้ว่าอยู่ในแบงก์ก็ร้อยล้านบอกจะทำบุญในวัดสังฆทานทั้ง100 ล้านมันได้ไหมนะก็ไม่ได้ได้แต่คิดว่าจะทำแล้วได้มันก็ได้แค่คิดไม่ได้นี่ไปดูดาวก่อนว่าถ้าเราจะทำบุญรีบทำอย่ารอนะอย่ารอเวลานึกได้ทำเลยไม่เอาไม่ไรตอนนี้ยังน้อยอยู่ยังน้อยไม่ทำมากๆแล้วพรุ่งนี้มันทำไม่ได้แล้วที่คิดไว้มันไม่ได้ทำเลยหมดโอกาสนี่อาตมาก็คิดว่าแกนี่มีบุญได้ทำครั้งเดียวเพราะมีปัญญาว่าตัวเองอาจจะคิดว่าถ้าเรารอเวลาแล้วเดี๋ยวเราแก่แล้วเจ็บเราตายไปแล้วไม่ได้ทำก็รีบทำเลยโยมขายที่ได้ก็ถวายทอง4 กิโลคนเดียวนี่มานึกว่าโอ้โหถ้าแกคิดช้ากว่านี้แกจะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยสมบัติอันนี้ก็จะตกอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับแผ่นดินไม่มีทรัพย์ภายในไปเลยเนี่ยนั่นนึกบอกว่าอย่าคิดว่าพอใครบอกบุญก็ไม่สนใจยังไม่ทำใครบอกบุญรีบทำทำมากทำน้อยทำไม่มีทำก็ยกมืออนุโมทนาให้ใจมันเป็นบุญอันนี้ความเจ็บความแก่ความตายมันไม่ได้บอกล่วงหน้านะพูดกันอย่างเงี้ยยังเห็นหน้าเนี่ยเดือนหน้าอาจจะบอกไม่เห็นกันแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมยิ่งเราอายุมากโยมอย่าได้ประมาทให้เรานึกถึงความตายทุกครั้งทุกคราวแล้วรีบทำความดีสร้างความดีสร้างบุญนะไม่ใช่ต้องขายบ้านขายช่องมาทำบุญไม่ใช่ทำบุญให้ใจมันบริสุทธิ์อย่าให้บาปอกุศลมันเกิดขึ้นภายในจิตใจแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วโยมไม่ต้องมาสละทานไม่ต้องมาเอามาทรัพย์สินเงินทองมาให้หรอกมาบริจาคหรอกบริจาคความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทออกไปจากจิตใจให้ใจตัวเองนี่ขาวสะอาดให้ใจจะเป็นกุศลเตรียมตัวไว้ถ้าเราดับจิตถ้าเราตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะเราทำอะไรสะอาดใจของเราสะอาดแล้วใจของเราว่างแล้วใจของเราเป็นบุญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อย่าได้ประมาททุกลมหายใจเข้าออกของเราความตายไม่ใช่ว่าเกิดก่อนแล้วจะตายก่อนแม่จะตายก่อนลูกไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้ลูกตายก่อนแม่มันมีอะไรที่มันไม่ใช่ไปตามอาวุโสนะถ้าเจอหลวงปู่ประจำอ่ะหลวงปู่สวัสดิ์เอ้ยตามคิวเว้ยตามอาวุโสนะอย่าแซงอาวุโสนะแกก็พูดเล่นอยู่นั่นนะเอาบางทีองค์นั้นอายุอ่อนกับท่านละสะอ่อนก็ต้องเอามันไปแล้วเว้ยไม่แน่นะโยมนะไม่วะไม่ละไม่เว้นนะทั้งพระทั้งโยมทั้งแม่ชีทั้งคารวะทั้งคนมีศีลและไม่มีศีลเนี่ยไม่เว้นหรอกถ้าคนเรานึกถึงความตายแล้วมันจะไม่ทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีเลยโยมจะเร่งรีบอย่างต่อมาเนี่ยเร่งรีบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมเอ้าเขาบอกว่าการทานทำไมรีบทำนู่นทำนี่ต่อมาบอกว่าเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ทำตอนนี้มีแรงทำก่อนนะจะมัวเวลาว่ารอเวลามีเงินรอเวลาว่ามีโอกาสมันรอไม่ได้อยู่ความดีทำบุญรอไม่ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นนะแล้วมันจะเป็นการย่นภพย่นชาติของเราทานบารมีตัวนี้แหละมันจะเป็นที่ย่นภพย่นชาติของเราความเกิดความแตกความเจ็บความตายของเรามันจะย่นลงมาย่นลงมาจนถึงไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้เป็นบารมีของเราฉะนั้นจะมาถึงนำพาญาติโยมเนี่ยสิ่งไหนที่คิดว่าทำได้ไม่เดือดร้อน
กับตัวเองไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินเขาก็พยายามชักชวนให้ญาติโยมนี้ทำนะทำสิ่งเดียวมันก็ได้สิ่งเดียวทำหลายๆอย่างหลายๆบุญก็ได้หลายบุญแล้วถามว่าทุกสิ่งอย่างมันสำเร็จไหมมันสำเร็จเพราะอะไรเพราะเราตั้งใจเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำเพื่อพุทธศาสนาทำเพื่อชนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำไว้ใช่ไหมจะมามัวรอให้ลูกให้หลานทำให้เราถ้าเขาไม่ทำให้เราเป็นไงเราไม่รอแล้วมีไม่มีเราก็ทำอ่ะพูดง่ายทำแล้วทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ไม่ได้ทำแล้วสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ไม่มีคุณค่าไม่ใช่เพื่อความสวยงามสวยงามมันเรื่องภายนอกแต่ประโยชน์ใช้สอยมันต้องให้เกิดประโยชน์มันโมทธรรมเนี่ยใช่ไหมก็ทำให้เกิดประโยชน์ดิแทนที่จะปล่อยให้เป็นตึกร้างธรรมดาเก็บข้าวเก็บของเก็บพัดต๊อกเก็บอะไรแล้วมันเกิดประโยชน์ทางไหนก็เกิดประโยชน์ทางโลกเพื่ออะไรเพื่อสร้างฐานะความมั่นคงของฐานะแต่ฐานะความมั่นคงของจิตใจเราสร้างหรือยังอันนี้ก็ถือว่าเขามีปัญญาแล้วก็ทำให้เขาเดือดร้อนไหมเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่ได้ชักชวนญาติโยมได้มาใช้สถานที่นี้ให้เกิดประโยชน์จากที่มันเป็นตึกเป็นหินเป็นปูนเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยแค่เอาของวางไว้แต่นี่ทำแล้วทุกคนมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินิมนต์พระมาสวดมนต์มานิมนต์พระมาแสดงธรรมประโยชน์อันนี้มันมหาศาลอย่าไปเปรียบราคาราคามันไม่ได้แล้วแต่คุณค่ามันมากกับการที่เรานำพาคนมาละเลิกโลภโกรธหลงจากคนที่ยังไม่มีศรัทธาให้มาเกิดศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วให้มีศรัทธามากๆจากคนที่ไม่มีปัญญาเมื่อมาแล้วก็ได้เกิดปัญญาโอ้อันนี้คุณค่ามันมากมายทั้งด้านจิตใจทั้งเราและเขาครูบาอาจารย์มาท่านก็อยากจะให้อยากจะมาเสริมอยากจะมาเติมอยากจะมาร่วมให้เป็นพลังบุญพลังธรรมกันใช่ไหมถ้าไม่มีผู้ริเริ่มมันก็ไม่มีอะไรเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาหรอกเหมือนว่าลักษณะสังฆทานเนี่ยถ้าหลวงพ่อถนอมไม่ริเริ่มขึ้นมามันไม่เป็นรูปธรรมนะแต่นี่ท่านทำวัดล้างจากที่ไม่มีอะไรเลยที่แค่ไม่ถึงไร่แค่มีหลวงพ่อโตเป็นปูนเก่าๆท่านก็มาดำริคิดว่าสังฆทานมีหลวงพ่อโตเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่เมื่อโยมมากันมากๆแล้วไม่มีที่ก็ต้องทำที่ให้มันรองรับกับญาติโยมได้นับปัจจุบันนี้โยมได้มาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วถามว่ามันเกิดประโยชน์มากไหมคนที่มีทุกข์คนที่ว้าวุ่นวุ่นวายมันจะไปไหนขับรถมาจอดปุ๊บเอานั่งกราบหลวงพ่อโตกราบพระบรมสารีริกธาตุนั่งสงบจิตสงบใจความวุ่นวายมาจากปัญหาครอบครัวปัญหาทางสังคมปัญหาทางธุรกิจนั่งสงบใจอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าองค์พระปฏิมากรรมหลวงพ่อโตแล้วยิ่งตอนนี้เหลืองอารามหน้าศรัทธาหน้าเลื่อมใสมองแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดความสงบเราไม่ต้องไปนั่งภาวนาในหลวงพ่อโตนะโยมแค่โยมไปนั่งทำจิตเฉยๆแล้วมองไปที่หลวงพ่อโตนะบารมีธรรมท่านช่วยเราเพราะหลวงพ่อโตเป็นศูนย์รวมของพลังศรัทธาเพราะทุกคนเข้ามาในโบสถ์นี้ทุกคนมาสร้างความดีทุกคนมาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งสมาธิแล้วถามว่ามากันทุกวันทุกวันมาสร้างความดีทุกวันแล้วอะไรมันจะไม่เกิดขึ้นบารมีจะไม่เกิดขึ้นหรือพลังบุญพลังศรัทธาพลังนี้มันจะไม่เกิดขึ้นหรือหลวงพ่อสนองพูดประจำว่าพระพุทธรูปถ้าวางไว้เฉยๆก็คือองค์แทนแต่ถ้าเราสวดมนต์ทุกวันกราบไหว้ทุกวันจะมีเทพเทวดามา
ุ้มครองรักษาเมื่อโยมมีหิ้งพระมีห้องพระวันนึงไม่เคยไปกราบพระไม่เคยไปสวดมนต์เลยก็เป็นอิฐหินดินปูนเป็นทองเหลืองก็แค่นั้นแหละแต่ตราบใดถ้าเรามาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าค่ำมืดค่ำหรือมีเวลาว่าเรามาสวดมนต์เรามานั่งสมาธิต่อหน้าท่านเทวดาจะมารักษาหลวงพ่อท่านบอกว่าวัดสังฆทานถ้ายังมีการประพฤติมีการปฏิบัติญาติโยมมาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งสมาธิวัดสังฆทานนี้จะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนจะไม่ลำบากแล้วถามว่าณปัจจุบันนี้วัดสังฆทานเป็นอย่างไรกับสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นสวนเป็นป่าก็มีพระไม่กี่รูปมาสวดมนต์มานั่งสมาธิโยมก็สิบกว่าคนแต่อาศัยพลังพระพลังโยมสวดมนต์กันทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงโยมเพิ่มขึ้นเนื้อที่เพิ่มขึ้นจนไม่มีที่จะรองรับญาติโยมแล้วรับไม่ไหวแล้วนะเพราะอะไรเพราะเรามาสวดมนต์นั่งสมาธิตัวนี้เหลือคือพลังบุญ พลังศรัทธาที่จะดึงดูดของดีๆเข้ามาใช่ไหมมันแม่เหล็กแม่เหล็กก้อนเล็กก็ดูดสื่อได้นิดเดียวแต่แม่เหล็กแท่งใหญ่ๆอ่ะโยมมันจะมีพลังของมันอยู่กี่กิโลอ่ะอยู่แค่ไหนมันก็ดูดเข้ามาหมดเลยเป็นศูนย์รวมใช่ไหมอายกอย่างสังฆทานเนี่ยคนใกล้วัดไม่เข้าวัดหรอกไม่รู้จักหรอกแต่คนมาจากไหนล่ะต่างจังหวัดอาจารย์โยมนี่มาจากไหนกันล่ะเอาทำไมต้องมาวัดสังฆทานอ่ะก็ดีไปไม่ได้เหรอใช่ไหมเพราะพลังศรัทธาพลังบารมีพลังบุญของพวกเราที่เคยได้ร่วมสร้างกันมาไว้อันนี้ที่เรามาพบปะที่เรามารู้จักเป็นญาติเป็นมิตรเป็นครูเป็นอาจารย์กันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะโยมไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายเคยปวดเคยช่วยเหลือกันเคยเกื้อหนุนกันแล้วก็มาสานต่อในชาติปัจจุบันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าอะไรไม่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญที่สุดนะแม้กระทั่งเล็งเล็กๆน้อยๆ นี่ก็สำคัญที่สุดอย่ามองข้ามสิ่งที่ว่าเล็กน้อยอย่ามองข้ามไปไอ้สิ่งเล็กน้อยนี่แหละอีกหน่อยมันไม่เล็กลงมันจะใหญ่เหมือนสังฆทานที่มายกตัวอย่างถ้าก่อนมีใครรู้จักว่าสังฆทานเป็นสถานที่เล็กๆโยมก็สิบกว่าคนณปัจจุบันนี้เวลามีงานคนเป็นพันศาลาปิดกันนะแล้วทำไมต้องมาเป็นโมเตอร์ธรรมก็เพราะเราเคยสร้างบารมีหลวงพ่อเคยสร้างบารมีกันเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มาจุนเจือกันลักษณะนี้ฉะนั้นคนเราที่เจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรบังเอิญทั้งนั้นแหละบุญก็ดีกรรมก็ดีนะจอมกรรมในเวรของเราก็ดีมันไม่ใช่บังเอิญหรอกโยมนะมันจริงเป็นสิ่งที่ติดตามเรามาอันนี้เราจะชดใช้กันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะมันเราเป็นหนี้อะโยมโยมแต่นี้ไปไหนเขาก็ตามทวงอยู่นะใช่ไหมเขาจะตามทวงในรูปแบบไหนล่ะโยมแบบเอาชีวิตหรือไม่เอาชีวิตล่ะแบบให้ลำคาญให้ไม่ลำคาญส่งจดหมายมาเอาไปเสียสักทีดิบัตรเครดิตนะนานแล้วไม่ได้เหรอไม่ได้ส่งไปเลยไปเอาตัวมาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฉะนั้นต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดกับเรานี้มันเป็นกรรมเป็นหนี้กรรมหนี้บุญไม่เป็นไรหนี้บุญชดใช้กันไปก็เป็นบุญเป็นบุญแต่หนี้บาปนี่มันก็มีแต่ความเดือดร้อนท่านนั่นเองฉะนั้นต้องยอมรับเมื่อยอมรับแล้วแล้วก็ใช้กันไปก็ลำบากกันชาตินี้เดี๋ยวโยมชาตินาก็ไม่ต้องเป็นหนี้ใครแล้วฉันอิสระแล้วไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนใครแล้วใช่ไหมเดินไปไหนก็ได้กลัวใครก็จะมาทวงหนี้ฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องใช้ไปเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องใช้นะเหมือนสังขารร่างกายของเราเนี่ยใช้มันไปเถอะโยมแต่ให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษทั้งที่มันก็มีโทษกับตัวเราเองแหละคือความชรานี่แหละนะถ้าเราไปยึดมันไปทุกข์กับมันต
ทุกกายก็พอแล้วทุกใจก็อีกเหรอมั้ยมันก็ต้องรักษาทั้งกายทั้งใจร่างกายก็รักษามาเถอะรักษาได้ก็ได้ไม่ได้ก็เอาไปเผากันนั้นนะจบนั้นเองแต่ใจของเรานี่ต้องรักษาต้องรักษาไว้ให้มันอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปมันงั้นเราก็เกิดมาแล้วก็เสียเวลาถ้ามามองเห็นญาติโยมที่ยังไม่สนใจเรื่องการประพฤติการปฏิบัตินี้ก็น่าเสียดายก็ถือว่าเขาไม่ได้สร้างมาเขาสร้างมาแต่แค่ทานกับศีลภาวนาเขาไม่ได้สร้างมาปัญญาเขาก็เลยไม่เกิดฉะนั้นคนฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยโยมจะให้มันรู้มันเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกสติปัญญาไม่เหมือนกันเราก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าทุกคนสร้างปัญญามาเหมือนพุทธกาลเนี่ยมั้ยพุทธเจ้าเทศน์ในที่ทำสำเร็จบทอย่างญาติโยมเนี่ยสมมุติว่าเกิดในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะมาว่าสำเร็จหมดทุกคนเลยนะแต่ณปัจจุบันนี้เราก็ต้องสร้างบารมีของเรามันไม่สำเร็จชาตินี้ก็ขอชาติหน้าก็อย่าได้ท้อแท้ท้อถอยการประพฤติการปฏิบัติ7วัน7เดือน7ปี7ภพ7ชาติมีอันสำเร็จมีหวังผลได้ก็เราฟังพระประวัติพุทธเจ้าเกิดมากว่าได้เป็นพุทธเจ้าไม่รู้กี่แสนกี่กับกี่กันโอ้ยมหาแสนมหากับมหากันตายแล้วโอ้ยแค่สิบปีก็ยังไม่ไหวนะเรานะเออมีพุทธเจ้าทำมาเป็นไม่รู้กี่อสงไขยกำไรแสนมหากับเนี่ยโยมคิดดูดินับไม่ถ้วนนะนับไม่ได้แต่ทำไมท่านทำล่ะเพราะท่านมีปณิธานว่าจะต้องนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์เพราะมนุษย์นี้มีแต่ความทุกข์พระนิพพานเท่านั้นแหละที่มันจะพ้นทุกข์แต่เราก็อย่าไปคิดว่าโอ้พระนิพพานมันไกลเกินนะโอ้เรายังมันก็ต้องตั้งจิตนะต้องตั้งจิตปัตมาเชื่อได้ทุกคนต้องหวังพระนิพพานเท่านั้นแหละโยมใช่ไหมใครไม่หวังมั่งใครหวังเกิดไปเป็นมนุษย์อีกมีไหมยกมือดิมีบางคนก็อยากไม่อยากไปนิพพานหรอกอยากเป็นโพธิสัตว์ยังชอบสนุกสนานนะมันสนุกดีใช่ไหมอันนั้นก็ดีเหมือนกันได้มารู้จักทุกข์รู้จักสุขใช่ไหมแต่พวกเรานี่ไม่เอาแล้วจะเสวยบรมสุขแลคือพระนิพพานใช่ป่าวทุกคนหวังแน่หรือเปล่าเพราะเราต้องการบรมสุขคือพระนิพพานแต่ถามว่าต้องการแล้วต้องทำไหมต้องทำอย่างละมาเนี่ยอย่าไปขี้เกียจขี้ค้างโอ้ไม่เอาอยู่บ้านก็ได้นะอย่างโยมอายุมากๆใช่ไหมทำไมมากันล่ะก็เพราะไม่ตามใจกิเลสไงจะมาอ้างว่าฉันแก่แล้วนั่งไม่ได้นั้นฉันอยู่บ้านฟังดีกว่ามันไม่เหมือนกับมาร่วมกันเนี่ยอยู่บ้านโยมก็ได้ทำคนเดียวโยมก็สวดมนต์คนเดียวโยมก็นั่งสมาธิคนเดียวแต่อยู่นี่โยมได้ทำทุกคนได้ทำแล้วถามว่าทุกคนทำจิตใจเป็นบุญแล้วมันจะเป็นมหาบุญไหมโยมทำคนเดียวแค่บุญคนเดียวนี่เกือบร้อยบุญเป็นร้อยเราก็มีส่วนในบุญนั้นร้อยนั้นใช่ไหมถ้าเราคิดว่าโอ้ยฉันแก่แล้วฉันนั่งไม่ไหวฉันไม่เอาหรอกโยมก็ทำได้คนเดียวแต่นี่อาศัยบารมีของแต่ละคนใช่ไหมทุกคนมีจิตเป็นกุศลทุกคนทุกคนมีจิตเป็นพุทธะทุกคนแล้วมันจะไม่เกิดพลังบุญอันใหญ่คือบอกว่าบุญน่ะทำที่ไหนก็ทำได้สวดมนต์สวดที่ไหนก็สวดได้แต่มันไม่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะฮะเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าทำบุญแล้วทำคนเดียวมันก็ทำได้แต่ถามว่ามันมีญาติมีมิตรไหมมีสหายไหมกับการที่เราให้เขาช่วยกันทำเราก็ยังมีญาติมีมิตรใช่ไหมคือพูดง่ายๆยังมีคนคุยด้วยเหมือนกับพระผู้หลักผู้ใหญ่ในโยมไปเจอท่านกันไหนก็บอกโอ้ยเราไม่มีใครมาคุยเลยว่าทำไมหลวงพ่อเรามันสูงเกินไปอ่ะ
ทั้งที่ท่านก็อยากจะคุยกับพระแต่พระก็ไม่กล้าคุยเพราะอะไรสมณะศักดิ์ท่านถึงสมเด็จเป็นเจ้าคุณไม่เหมือนพวกเราใช่ไหมแต่มาเป็นพระธรรมราเนี่ยใครก็มาคุยได้ใครก็มาคุยโยมก็มาคุยแต่พอสูงศักดิ์ขึ้นไปแล้วยากแล้วหนาวแล้วท่านนิยมอยู่สุขสบายกินสบายสันสบายอยู่ห้องแอร์สบายแต่ไม่มีเพื่อนคุยก็อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเหมือนเราเหมือนกันนะไปเสวยมีบุญที่สูงบนนิมานะไม่มีข้าทาสบริวารนะโยมก็ว้าเหวไหมล่ะนี่เราก็เนี่ยมาร่วมกันนี่แหละแล้วมันก็จะเป็นพลังศรัทธาดึงคนที่ยังไม่มีศรัทธาก็ให้มาศรัทธาใช่ไหมแล้วน่าจะมาไม่สงสัยเลยว่าโยมอายุมากแล้วโยมทำไมต้องมาด้วยอันนี้ไม่สงสัยก็จริงมีแต่ว่าอนุโมทนาด้วยโอโยมมีปัญญานะว่าอย่าเอาความแก่มาเป็นข้ออ้างมันไม่ใช่หรอกนะสังขารมันแก่ช่างมันนะแต่จิตใจเราไม่แก่สังขารมันอ่อนแอนะมันไม่ไหวแต่ใจเราไหวใจสู้ทุกอย่างโยมอะไรมันจะอยู่เหนือใจเราได้ใช่ไหมมามันมาไม่ไหวก็เข็นรถมาแล้วกันขอให้มาแล้วกันใช่ไหมก็อย่างเวียนเทียนนะโยมเวียนเทียนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยขนาดเดินไม่ไหวใส่รถเข็นมาเขาก็ยังมาเลยอยู่มาอะไรมาดูมาเกิดความปิติมาเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาร่วมสักการะนะทักษิณาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเวียนเทียนรอบทักษิณาวัดเขาก็ได้บุญเขาไม่ต้องเดินเขาไม่ต้องเดินเขาก็มานั่งยกมือเอาธูปเอาไม้เทียนมาดอกเนี่ยเขาก็คนฉลาดเขาคิดว่าฉันแก่แล้วฉันเดินไม่ไหวฉันนั่งรถฉันอยู่กับบ้านแล้วจะได้บุญอะไรได้ยินก็เป็นบุญหูได้เห็นก็เป็นบุญตาได้พิจารณาก็เป็นบุญใจอันนี้มันได้หมดนั้นโยมอย่ามาอ้างว่าแก่แล้ว อายุมากแล้วอายุมากนั่งพับเพียบไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้นั่งได้แล้วก็นั่งได้ก็ไม่เห็นเป็นข้ออ้างอะไรใช่ไหมฉะนั้นคนเรามันอ้างไปเรื่อยถ้าไม่อ้างนี่โยมทำได้หมดลุยได้หมดอ่ะแต่มาไปเจอหลวงปู่ชอบอเมริกาที่แรกแต่มาก็ใจมันเป็นอกุศลเรื่อยคนเราเห็นสิ่งไหนมันตำหนิเขาเรื่อยนึกในใจไอ้ลูกศิษย์ลูกหานี่หลวงปู่ท่านเดินก็ไม่ได้ฉันเองก็ไปฉันไม่ได้ก็นั่งรถเข็นมันพาหลวงปู่มาอีกไอ้พวกนี้มันหาเอาผ้าหากินดีกว่าเราไปนึกไปงั้นนะเอาไปคุยกันไปดูก็รู้สิบอกไม่ใช่หรอกหลวงปู่มาเองโอ้โหแบบโอ้ยขอกรรมาด้วยเนี่ยเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้คิดเอาสังขารว่าฉันเป็นอมภพฉันพูดไม่ได้ฉันอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ฉันไม่ไปไหนแล้วจะจันทร์ปักอยู่ในกุฏิไม่ใช่ท่านคิดว่าชีวิตท่านยังมีลมหายใจสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดศรัทธาสาธุชนเกิดศรัทธาเป็นบุญท่านทำท่านไม่มาเอาข้ออ้างว่าโอ้ยต้องนั่งเครื่องบินหลายชั่วโมง20กว่าชั่วโมงขนาดเราเองเป็นลมหนุนบอกโอ้ยตายแล้วไปแล้วอเมริกาเนี่ยนั่งจนก้นเจ็บแล้วเนี่ยชาไปแล้วชาอีกทีนี้เรามาเห็นครูบาอาจารย์โอ้โหท่านเสียสละแม้ร่างกายของท่านที่ไม่สมบูรณ์แต่ท่านก็ใช้มันจนให้คุ้มค่าว่าที่มันเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดจนกว่ามันจะหมดลมนะเหมือนพวกเราเหมือนกันเนี่ยใช้ร่างกายของเราใช้ลมหายใจของเราเนี่ยให้มันหมดไปสิ้นไปกับความเป็นประโยชน์ไม่ใช่หายใจทิ้งหายใจคว้างหายใจแล้วก็ไปคิดอาฆาตพยาบาทคนนั้นคนนี้หายใจเข้าออกเราก็คิดถึงแต่สิ่งที่ดีนะสติปัญญามีก็คิดว่าจะทำไงให้มันสร้างบารมีเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็บุคคลแล้วก็สถานที่นะฮะถ้าทุกคนคิดว่าเอ้ยต้องมาแล้วเปิดวิทยุดูทีวีก็ได้บุญแล้วเหมือนอย่างที่เราถ่ายทอดสดเนี่ยไอ้อย่างนั้นไม่ว่ากันถือว่าเรานั้นไม่มีโอกาสแต่เมื่อเรามีโอกาสแล้วเราต้องแสดงพลังศรัทธาเหมือนอย่างนี้ถ้าโยมไม่มากันเนี่ยมาคน2คน3คนเจ้าของบ้านก็ลงทุนก็ไม่คุ้มพระมาเทศโยม3คน4คนก็จะเทศให้เทวดาฟังเท่านั้นแหละโยมไม่ฟังเทศให้สาวฟังเท่านั้นจะฟังรู้เรื่องไหมล่ะ
เอาคนเป็นๆมาฟังเนี่ยมันได้เกิดประโยชน์โยมไม่เข้าใจพอฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์โยมไม่มีสติไม่มีปัญญาฟังแล้วเกิดสติปัญญาอันนี้มันได้บุญมาฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพลังศรัทธาเหมือนว่าสังฆทานเนี่ยถ้าเฉพาะบารมีตัวเองเนี่ยคิดว่าไปไม่รอดหรอกไม่เคยคิดว่าตัวเองมีบารมีถึงขนาดนั้นไม่ใช่บารมีญาติโยมทุกคนทุกท่านนะไม่ใช่บารมีธรรมะอาตมาเป็นแค่ผู้นำเป็นผู้ที่เริ่มเหมือนหลวงพ่อสนองบอกเสมอว่าพระสังฆทานนี้ไม่ได้จะเลื่อนก้าวหน้าเพราะผมองค์เดียวพวกท่านทุกองค์มีส่วนร่วมโยมทุกคนมีส่วนร่วมสร้างพระสังฆทานขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเราทำไมแม้จะมีพุทธบริษัทสี่เหรอพระภิกษุนะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาบริษัทสี่ก็ต้องช่วยกันใช่ไหมอันนี้เราเป็นบริษัทสี่แล้วไม่ยอมร่วมทุนไม่ยอมร่วมหุ้นเนี่ยทำไมไม่ร่วมหุ้นร่วมทุนแล้วจะได้กำไรอะไรแบ่งปันผลก็ไม่ได้ผลเพราะอะไรไม่ได้ร่วมหุ้นร่วมทุนเนี่ยไม่ได้สมาแดงเจตจำนงว่าพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิไม่ได้มาบอกนี่ทำไมอย่างพวกเรานี่เราสมาทานพุทธมามกะใช่ไหมทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมอะไรเราก็อาราธนาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีนะนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวะเอนะโหตุเตชัยมังคลังด้วยคำสัตย์นี้ขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของพวกเราอันนี้ก็เป็นบริษัทแล้วใช่ไหมบริษัทมีแต่ผู้จัดการอย่างเดียวได้ไหมมันก็ไม่ได้ก็ต้องมีพนักงานช่วยกันทำนู่นทำนี่อ่ะผู้จัดการก็เป็นผู้บริหารเป็นผู้คิดว่าจะทำอะไรให้บริษัทมันรุ่งเรืองทำอะไรให้มันจะงอกผลกำไรขึ้นมาพนักงานก็มีทำไปดิคนคิดก็ไม่ต้องทำคนทำก็ไม่ต้องคิดใช่ไหมก็อาศัยอย่างนี้แหละมันถึงจะเป็นพุทธบริษัทดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยร่วมกันไอ้อย่างนี้ออกความคิดแต่เราไม่มาร่วมบริษัทโยมก็จะได้กำไรได้ผลกำไรอะไรก็ไม่ได้กำไรดินะอย่างนี้ทุกคนได้กำไรวันนี้ได้กำไรบุญกลับไปทุกคนเลยใช่ไหมร่วมหุ้นแต่ไม่ลงทุนใช่ไหมร่วมหุ้นแต่ไม่ต้องลงทุนอย่างนี้ไม่เอาวะโยมใช่ไหมถ้ามาทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็คือของโยมเท่านั้นแหละเหมือนคนมาถวายทองถวายเงินให้อาตมาเยอะๆที่ดีใจไม่ใช่ว่าเขาให้เรานะดีใจที่ว่าเขาเกิดปัญญานะโอ้คนนี้ปัญญาเราดีใจที่เขาเกิดปัญญาที่เขาไม่ตัดความตนีทีเหนียวออกไปจากจิตใจของเขาได้เขาก็มาบริจาคเขาไม่ได้มาบริจาคให้เรานะถ้าให้เราเนี่ยเราจะดีใจแต่นี่ไม่ใช่ให้เราเพื่อเราไปลงทุนให้เขาเขาเชื่อใจเราไงที่เขาเชื่อใจเราเขาถึงเอานี่มาให้เราทำเพราะเห็นเราทำแล้วมีแต่กำไรไม่ขาดทุนสิ่งที่เขามาให้เราลงทุนแล้วลงทุนไปแล้วแล้วเราก็ทำเขาเห็นเนี่ยเป็นโบสถ์เป็นศาลาเป็นอะไรแล้วทุกสิ่งอย่างกำไรมาล่ะใช่ไหมทุนไม่หายกำไรก็ไม่หดแล้วยิ่งคนมาใช้สถานที่นี้บุญก็ยิ่งเกิดขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคนมากราบไหว้สถานที่นี้กราบไหว้หลวงพ่อโตมันก็เกิดบุญไอ้คนที่ลงทุนไปแล้วนี่มันก็ได้ปันผลไปเรื่อยผลไปเรื่อยตามเท่าชีวิตของตัวเองเขากินบุญกินหุ้นนี้ไปตลอดเลยใช่ไหมอันนี้เราก็ยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนกับทางโลกใช่ไหมลงหุ้นแล้วบางคนทำไมขาดทุนน่ะทำไมต้องขายบ้านขายช่องลงหุ้นไปแล้วใช่ไหมแต่ลงหุ้นลงทุนในพุทธศาสนานี่ไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนแล้วก็ไม่มีสูญหายด้วยแล้วไม่ต้องกลัวใครคดโกงเดี๋ยวโยมใครคดโกงก็เรื่องของเขาแ
เรานั่นเป็นของเราทุนที่เราลงไปนี่เป็นของเราจงจำไว้เลยนะว่าเราตั้งใจลงทุนลงบุญแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่จะไปช่อโกงจะเอาไปอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเขาแต่เรานั่นได้ของเราแล้วแต่ถ้าเขาเอาไปทำให้มันเกิดทุนเกิดบุญมากมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้บุญมากขึ้นเหมือนไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาเนี่ยเราก็ลงทุนไปแล้วแต่ถามว่าจะได้กำไรตอนไหนอ่ะปีนี้มีพระบวชกี่รูปพระมาทำวัดลงวัดสวดมนต์กี่ครั้งทำไปแล้วไม่มีใครมาบวชไม่มีใครมาสวดมนต์ไหว้พระเลยก็ไม่ได้กำไรหรอกก็อยู่แค่นั้นแหละแต่เมื่อทำไปแล้วมีคนมาบวชปีหนึ่งหลายๆรูปมีพระจำพรรษามาลงบวชมาสวดมนต์ไหว้พระมีโยมมานั่งสมาธิอันนี้กำไรทั้งนั้นเลยลงทุนแล้วมีแต่กำไรกำไรทั้งนั้นนะโยมนะท่านท่านบอกว่าทำบุญแล้วไม่ต้องไปคิดว่าขาดทุนไม่มีคำว่าขาดทุนบุญไม่มีขาดทุนมีแต่เพิ่มเพราะอะไรอ่ะก็มันเป็นเพราะบุญของเราไงเราตั้งใจที่จะทำบุญการทำบุญการสละทานนี่ท่านไม่ให้ว่าจะต้องได้ผลตอบแทนไม่ต้องคือไม่ใช่ว่าทำบุญแค่นี้เราจะต้องขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้ได้เรื่องได้ลาภยศเมื่อสมัยก่อนจะมาไปเดินทุดงเนี่ยก็ญาติโยมก็มาหากันแล้วว่าตาแล้วว่าโยมมานั่งสมาธิสิเขาก็ถามนั่งสมาธิแล้วเขาจะได้เขาจะรวยไหมเขาจะเลื่อนยศไหมแล้วบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นโยมนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับรวยหรือไม่รวยได้เลื่อนยศไม่เกี่ยวอันนี้มันเรื่องด้านทางคุณค่าของจิตใจพัฒนาจิตใจบุญอันนี้มันเป็นนามธรรมมันจับต้องไม่ได้แต่มันจะรู้ด้วยจิตใจของเราไม่ใช่ทำบุญแค่นี้ปั๊บนั่งสมาธิแค่นี้ปุ๊บนะพอกลับไปได้เลื่อนยศเลื่อนอย่างนั้นมันไม่ได้มันจะกลายว่าเกิดเข้าไปแล้วทำแล้วเกิดเขาไม่ร่ำไม่รวยไม่ได้เลื่อนยศมันก็เชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นบอกว่าบุญเนี่ยทำแล้วมันได้กับตัวเองมันยังไม่ปรากฏในชาตินี้ก็อย่าใจร้อนนะเก็บไว้กินเก็บไว้เป็นเสบียงข้างหน้าตอนนี้สบายสบายแล้วไม่เดือดร้อนแล้วนะก็สะสมไว้ข้างหน้าโยมไม่ต้องเอามาใช้มาหรอกนะทำไปเถอะตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกไม่ต้องไปเสียดายมาหรอกแต่มันจะเอาไปใช้ตอนที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วละจากสังขารที่มันผุที่มันเน่าที่มันเปื่อยอยู่เนี่ยนะไปเอาที่อยู่ข้างหน้ารออยู่แล้วโยมสวรรค์นิมานของโยมรออยู่ข้างหน้าแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้หรอกของเราเนี่ยมันได้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมขอให้เชื่อมั่นว่าเราทำอะไรแล้วเราจะต้องได้อย่างนั้นแต่มันไม่ใช่ได้เห็นทันตาไอเห็นทันตาแบบนี้โลกนี้ทั้งโลกมีแต่คนทำความดีทั้งนั้นแหละนะถ้าทำบุญแล้วรวยทันตาป่านี้วัดวานี่โอ้ไปนิมานกันหมดแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องใช้ปัญญาศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่จะเอาอะไรมาล่อนะไม่ใช่ว่าทำบุญนี้แล้วจะได้นี่คือเป็นอนิสงส์ท่านเองยกขึ้นมาว่าทำบุญอย่างนี้แล้วจะได้วิมานได้สวรรค์ชั้นนั้นให้เรานั้นได้มีกำลังใจให้มีความเชื่อไม่ใช่บอกทำบุญแล้วได้บุญตรงไหนอ่ะก็ยกเป็นบุคลาภิฐานว่าทำบุญอย่างนี้แล้วสร้างโบสถ์สร้างศาลาแล้วจะได้โบสถ์วิหารวิมานแก้ววิมานทองเราคิดเผยโอ้มันก็น่าทำนะคือแค่เป็นอุบายเท่านั้นเองนะฮะถ้าบอกทำบุญแล้วได้บุญได้บุญตรงไหนอ่ะก็ได้ที่ใจที่เราสบายที่เราสละได้แต่ถ้าทำแล้วมันมีความโปร่งเบาความแล้วไม่ตะนีทีเหนียวไม่เสียดงเสียดายทำแล้วเกิดความสบายใจนั่นคือบุญแต่ทำแล้วยังมาภาวะพะวงท่านจะไปทำจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาทองมาถวายท่านถ้าเอาเข้าย่ามหรือเปล่าเนี่ยอ้าวทำแล้วเป็นไงเป็นกังวลอีกโอ้ยเราถวายทั้งเยอะแยะเนี่ยท่านเอาไปทำจริงหรือเปล่าถ้าถามว่ามันเป็นทุกข์มาโย
เอาถวายอย่างโยมที่ถวาย4กิโลเนี่ยถ้าเกิดเขาสงสัยว่าถวายทั้ง4กิโลเว้ยไม่มีใครรู้เลยบอกก็ไม่บอกใครโฆษณาก็ไม่ได้โฆษณาแล้วถ้าพระท่านไม่เอาไปทำจริงแล้วโอ้4กิโลกี่ล้านเนี่ยใช่ไหมเกิดวิความวิตกกังวลอีกกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้อุตส่าห์ขายที่ขายนามาได้เอาทองมาถวายท่านไม่รู้ท่านเอาไปทำจริงหรือเปล่าวะวิตกกังวลอีกโยมใช่ไหมเออท่านทำจริงก็สบายแต่ท่านไม่ทำแล้วเอาของเราเป็นไหนวะเนี่ยอ้าวยังเป็นของเราอีกเป็นทุกข์ไหมถ้ายังเป็นของเราคือเป็นทุกข์หายไปแล้วเรื่องของท่านท่านจะทำไม่ทำเรื่องนั้นแต่ฉันตั้งใจว่าจะทำอย่างนี้มันก็ได้แล้วนั่นยังบอกว่าทำบุญกับพระกรรมฐานจะทำบุญกับพระไม่กรรมฐานทำบุญกับพระป่าทำบุญกับพระบ้านเพราะมันจะได้บุญหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ต้องทำบุญแต่พระกรรมฐานพระป่าถึงจะได้บุญมากและพระอยู่ตามเมืองก็ไม่อดตายเลยนะใช่ไหมทำไปเถอะท่านจะเอาไปทำอะไรเรื่องท่านแต่เรามีหน้าที่ทำก็ทำไปท่านจะใช้ของเราให้เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษมันก็เรื่องของท่านใช่ไหมอย่างของเราให้อาตมาเนี่ยท่านมาเป็นคนขี้โลภเหรออาตมาก็ไม่ทำให้เขาก็ได้แล้วถามว่าโทษอยู่กับใครอ่ะก็อยู่กับอาตมาดิใช่ไหมเพราะจะมาไปเอาของเขามาเป็นของตัวเองอ่ะทั้งที่มันไม่ใช่น้ำพักน้ำแรงของเราอ่ะแล้วเราจะเอาทำไมอ้าวเราเป็นคนฉลาดเราก็ต้องโอ้เขาเอามาแล้วก็ทำไปดิเราก็ได้ด้วยใช่ไหมเราไม่ต้องลงทุนไงเอาเขาลงทุนให้เรามาเนี่ยมาให้เราลงทุนเราก็ลงแรงตรงทำให้เขาเมื่อทำเสร็จแล้วโอ้มันก็เป็นสิ่งที่ว่าได้ลงทุนไปแล้วคนที่เขาทำไปเขาก็เห็นความขึ้นหน้าโอ้เขามาทำจริงนะพอต่อไปไอ้ความศรัทธามันก็มาอีกใช่ไหมเพราะเราทำเขาเห็นว่าของโยมนี่อาตมาเอามาแล้วแล้วก็มาทำให้เห็นประจักษ์ประชัดว่าอันนี้นะบุญของโยมนะสำเร็จแล้วนะโยมตายไปแล้วโยมก็ตายตาหลับนะว่าสิ่งที่โยมลงทุนไปแล้วเนี่ยมันสำเร็จไปแล้วนะมันก็หมดแต่ได้ทันทีว่าโอ้ยไปทำอะไรอย่างวะเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าของโยมเนี่ยเมื่อได้รับมาแล้วอาตมาจะรีบทำเลยไม่รอเวลาเพราะอะไรล่ะใครทำอะไรก็อยากเห็นทันตาใช่ไหมโยมสร้างโบสถ์สร้างศาลาก็อยากจะเห็นว่าไอ้ที่เราลงทุนไปเนี่ยโอ้มันเป็นรูปธรรมอย่างนี้นะโบสถ์สวยงามนะถึงแม้ว่ายังไม่เสร็จก็เป็นนั้นลักษณะนี้นะเออมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็หาให้มันเสร็จคือต้องการอย่างนี้ใจที่หนึ่งว่าเราทำอะไรแล้วก็อยากให้เห็นทันตาตอนที่ลมหายใจนี่แหละตายไปแล้วจะมองไม่เห็นไงใช่ไหมเอาให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยพอเราทำเสร็จแล้วบริจาคมาแล้วเราทำเสร็จแล้วโยมมาเห็นโอ้เสร็จแล้วสวยงามอันนี้ก็สบายใจแล้วเพราะนั้นแบบถ้าทำอะไรที่มันเนิ่นนานแล้วไม่อยากทำโยมอยากจะดูผลบุญที่โยมนั้นลงทุนต่อมาก็เป็นหัวคิดที่จะทำเอาเงินของโยมนั้นไปทำให้มันเกิดเป็นกำไรขึ้นมานะกำไรบุญนะไม่ใช่กำไรทรัพย์นะอย่างเมื่อต่อมาสร้างสวรรคลัยเนี่ยพอเสร็จแล้วโยมก็มาใช้สวดมนต์นั่งสมาธิพระท่านก็ได้มาอาศัยพระป่วยพระอะไรก็มาอาศัยเสร็จแล้วโยมที่มีส่วนร่วมโอ้นี่เสร็จแล้วนะนะก็เกิดประโยชน์จึงรีบทำให้มันเสร็จแล้วก็หมดกิจของเราแล้วทีนี้เราก็สบายแล้วสิ่งที่เราตั้งใจไว้สิ่งที่หลวงพ่อถนอมตั้งใจแล้วว่าพื้นดินนี้ท่านต้องการให้เป็นของวัดเพราะว่าวัดโยมคนนี้อยู่วัดตั้งแต่หลวงพ่อเริ่มมาเลยแต่แกก็บอกว่าแกไม่อยากไปจากไหนอยากจะตายในวัดนั่นแหละอันนี้หลวงพ่อก็อยากจะซื้อแกก็ไม่อยากขายเพราะแกสมัยก่อนหลวงพ่อมานี่แกก็จะที่หนึ่งโตที่ใหญ่หลีที่หนึ่งโตไปที่ศาลาหลวงพ่อโตไปถวายอาหารวันพระแกก็จะหิ้วถึงโตไปทุกวันพระจนแกตายที่สร้างสวรรค์ขลัยนี่นะไอ้ที่นี้หลวงพ่อหนองดำริที่จะซื้อมาตั้งนานแล้วมันเป็นที่ตาบอดถ้าเราเป็นคนที่โหดร้ายหน่อยแล้วก็
บีบคั้นเขากดราคาเขาเนื้อไม่เอาเราบอกว่าให้โยมสบายใจก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็เมื่อซื้อมาแล้วต้องให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมโยมจะทำอะไรดีอ่ะวัดเราก็ยังไม่มีที่พักฝนตกก็ไม่รู้จะหลบไปไหนฝนตกหน้าฝนโยมเป็นไงล่ะทุลักทุเลมั้ยล่ะโอ้โหเอาตัวใครตัวเราก็แล้วกันหาเอาอัตหิอัตโนนาโตคนไหนมีวิทยายุทธ์หน่อยก็ไปหาที่หลบนะคนไหนไม่มีวิทยายุทธ์ก็เอามันก็เป็นความยากความลำบากอย่างเนี้ยก็เลยคิดว่าจะทำไงให้โยมนั้นเข้าวัดแล้วให้มันเป็นที่สำหรับเป็นสปายะไม่ใช่สบายนะไม่ใช่สุขนะให้มันเป็นสปายะที่พอเหมาะพอควรสำหรับการประพฤติการปฏิบัติก็ต้องทำไม่อยากทำก็ต้องทำเหมือนศาลานักบวชนะโยมแล้วมาทำทีสองหลังเลยแล้วณปัจจุบันนี้มันก็ไม่พออยู่โยมนะไม่พอเพราะเวลาเทศกาลโยมมาบวชกันมากแม้กระทั่งที่นั่งยังไม่มีไม่ต้องไปพูดถึงที่นอนนะโยมโยมก็เข้าใจใช่ไหมถึงบอกว่าคนที่เข้าวัดสังฆทานนี่คือคนที่คัดกรองแล้วเป็นคนที่มีความศรัทธามั่นคงแล้วว่าฉันทนได้กับความยากความลำบากไม่เคยบ่นไม่เคยมาร้องทุกข์กับเจ้าวาดเลยว่าตรงที่เนี่ยมาแล้วก็ไม่รู้จะมานั่งตรงไหนมาแล้วที่นอนตรงไหนไม่เคยมีใครบ่นไม่มีใครแต่เราสำนึกว่าเราเป็นเจ้าของบ้านทำยังไงให้คนที่เข้ามาแล้วให้ได้รับความสะดวกสบายในการเป็นอยู่ก็ทำตอนสุดท้ายก็ไม่พอตอนนี้แพที่อยู่ในน้ำที่หลวงพ่อทำไว้เป็นห้องสมุดเป็นที่พักมันก็จะจมน้ำแล้วแล้วถามว่าจะทำไงต่อตอนนี้ก็จะเอาไปขึ้นบกนะเอาไปขึ้นบกแล้วก็ทำนั่นแหละที่พักอีกทีหนึ่งทีแรกว่าจะทำเป็นตึกก็คงจะตายซะก่อนนะผมไม่เสร็จก็เอาง่ายๆเลยเอาที่มันมีอยู่เลยแหละนะไปปรับที่เทปูนแล้วก็เอาเนี่ยแผ่นในดินไปตั้งนะแล้วก็ล้างคาใส่หาห้องน้ำก็ได้พักอาศัยกันอีกใช่ไหมฉะนั้นคนที่เข้าวัดสังฆทานนี่คือคนที่มีคุณภาพนะโยมนะจงภูมิใจตัวเองนะว่าเรามีคุณภาพเราไม่ได้เข้าวัดมาเพื่อเอาความสะดวกสบายเอาเพื่อความสุขสุขทางกายเราไม่เอาความสุขทางใจเพราะเราทนได้เพราะเราต้องการมาฝึกหัดถ้าเราต้องการความสุขเราจะมาทวัดทำไมโยมมาให้ยุงมันขบให้ยุงมันกัดเทศกาลทีเขาว่าดมกลิ่นส้วมนะใช่ไหมอันนี้พูดเรื่องจริงไหนเนี่ยเราก็ขายหน้าก็ตายแล้วคนมากๆจะมานั่งสมาธิก็มาโอ้ยเหม็นหนอเหม็นหนอเนี่ยก็พยายามนะแก้ไขไปได้ระยะหนึ่งแล้วท่านนี้ต้องเข้าใจว่าคนมาเป็นพันๆโยมมาเป็นพันแล้วห้องน้ำมันอยู่แค่นั้นนะโยมมันก็ต้องมีกลิ่นธรรมดาแหละแต่ทุกคนไม่เคยมาบอกอาตมาทีว่าหลวงพ่อทำไมส้วมเหม็นจังอันนี้เราก็ปรับปรุงใช่ไหมถึงบอกว่าตมาศรัทธาโยมทุกคนทุกท่านที่มาวัดสังฆทานนี้เป็นบุคคลที่คัดดีแล้วนะเป็นบุคคลที่มีศรัทธาดีแล้วไม่ใช่ฉาบฉวยคนที่มาวัดสังฆทานฉาบฉวยคือพอมาเห็นนี้แล้วไม่เอาแล้วไปแล้วมาก็ไม่เห็นมีห้องแอร์มาก็ไม่เห็นมีฟูกมีหมอนอันนี้มาเหรอเอาลานธรรมบางคนนี่หอบหมอนหอบผ้าห่มมาเองก็ตามใจเอามีที่ไหนก็พักก็ถือเป็นเจ้าของบ้านนะใช่ไหมอ้าวตรงนั้นพักได้ก็พักไปบางคนเนี่ยหอบพัดลมมาตัวเองก็ไม่ว่าอะไรแต่ถือว่าเอามาปฏิบัติธรรมกันใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องอาศัยนี่แหละนะความร่วมมือกันความสามัคคีกันแต่น่าเสียดายนะมันช่วงนี้มันวิกฤตกรรมก็บอกแล้วที่ไหนมันดีที่นั้นก็มีชั่วมันจะไปคิดอะไรมันมากเลยนะที่ไหนมีดีท่านนั้นก็มีมาพุทธเจ้าประชนมาเลยนะที่เราสวดกันน่ะพาหุงอ่ะฉะนั้นถ้ามาไม่มีบารมีก็ไม่เกิดแต่ถ้ามาบ่อยๆบารมีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมันเบื่อเหมือนกันนะโยมนะแต่ที่จะเอาเวลาไปสร้างความดีว่าฉันจะทำไงให้ญาติโยมมาวัดแล้วมีที่พักที่อาศัยทำยังไงนะเราจะได้สร้างบุญกันมากๆอะไรเนี่ยเอาเราคิดเอาโยมจะไปไกลๆทำไม
พี่เราก็มีตัดตุลมุกเราก็มีเราก็นิมนต์ครูบาอาจารย์มาตักบาตรกรรมฐานแทนที่โยมจะไปอีสานไปอะไรโยมก็มาอาศัยวัดสังฆทานให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมแล้วได้บุญไหมทุกคนก็ได้บุญทุกคนก็มีความสุขเออแล้วก็หาสิ่งดีๆว่าจะนำพาญาติโยมจะมีอุบายอะไรดึงโยมให้มาทำบุญใช่ไหมบุญก็ต้องทำหลายอย่างทำหลายๆครั้งทำตลอดไม่ใช่ทำแต่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วมันไม่มีบุญใหม่ขึ้นมาใช่ไหมไอ้คนทำบาปมันก็สร้างแต่ความบาปมันก็หาทางก็ต้องแผ่เมตตานะแต่ในตายเขาอย่าไปอาฆาตพยาบาทแต่มาไม่เคยอาฆาตพยาบาทก็ถือว่าเป็นหนี้เขาก็ใช้หนี้เขาใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้นะก็สายญาติโยมเนี่ยให้กำลังใจนะให้กำลังใจแม้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโยมนะเราก็ปกติแล้วหัวเดียวก็เทียมรีบนะโยมเพราะเราเป็นพระที่ไม่ค่อยจะมนุษย์สัมพันธ์กับใครนะชอบอยู่คนเดียวเพราะอยู่คนเดียวมันก็ทะเลาะกับตัวเองก็พอแล้วนะก็ไม่อยากฟังคนอื่นมาไม่อยากฟังเรื่องของใครฟังเรื่องตัวเองก็โอ้ทุกวันเนี่ยโยมนะเห็นอย่างนี้นะหนุ่มๆเนี่ยโยมนะโอ้โหทุกมันจำมันไม่จรเลยโยมเอ้ยมันไม่จรละจัดเลยมันจรละจำนะเราเนี่ยนั่งตรงไหนก็ปวดนั่งตรงไหนก็เมื่อยอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยปวดอยู่ตลอดเวลาไปหาหมอก็ไม่หายไปสั่งมันขนมที่สอนโยมไปแล้วก็อยู่กับมันให้ได้แล้วก็แล้วมันแยกกายกับจิตแยกจิตออกจากเวทนาก็รู้มันปวดก็ปวดก็อย่าไปสนใจมันกันนั้นน่ะถ้าสนใจมันก็เป็นเหมือนไอ้อะไรเด็กนะพอสนใจแล้วแหมเด็กก็ปล่อยมันร้องไปดิมันจะร้องก็ร้องไปเอ้ยเป็นไงล่ะลูกอะไรล่ะเอาใหญ่เลยงอแงใหญ่เลยมึงอย่าร้องก็ร้องไปที่มึงเมื่อยมันก็อยู่เองนั่นแหละอันนี้เหมือนกันอยากเจ็บก็เจ็บไปดิเอาใช่ไหมล่ะไปสอนคนอื่นได้เออให้ละเวทนาแต่ตัวเองละไม่ได้โอ้หลวงพ่อปวดจังเลยโยมนะก็เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ก็อยู่กับมันให้เป็นจากความทุกข์ให้เป็นความสุขไปแล้วกันแค่นั้นเองคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าทำความทุกข์ให้เป็นความสุขนะก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปทุกข์ทนทรมานอะไรกับมันมันไม่ใช่มีแต่เราใช่ไหมโยมก็ปวดโยมก็ปวดทุกคนใช่ไหมไม่ใช่จะมาปวดคนเดียวนี่เออไม่ใช่ฉันปวดคนเดียวของพ่อไม่ปวดเมื่อไหร่ก็ปวดมันก็เจ็บด้วยกันทั้งนั้นแหละก็ต้องไปยึดมันแหละอยู่กับมันให้มันสนุกก็แล้วกันอย่าไปทุกข์กับมันนั่นเองนะใหม่ๆก็โอ้กูพอนานๆไปก็เออสนุกดีเหมือนกันเว้ยสนุกดีเหมือนกันอยู่ทางโลกไม่ต้องมีคดีความไม่อยู่เป็นพระต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยดีเหมือนกันอะเอามาทุกรูปแบบเลยโยมนี่แหละคือชีวิตเจ้าวาดชีวิตเจ้าวาดแล้วถามว่าทุกวันนี้มีความสุขไหมอย่าไปถามหาโยมความสุขอย่าไปถามหามันเลยมันไม่มีหรอกความสุขอ่ะมันมีแต่ว่าวันหนึ่งเราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์คิดอย่างเดียวคิดจะทำบุญอย่างเดียวไม่เคยคิดทำบาปแล้วไม่เคยคิดจะโกงใครไม่โกงวัดไม่โกงกูไม่ทำอะไรใช่ไหมตายแล้วไปได้มั้ยโยมมีใครไปได้บ้างไม่มีใครไปได้เลยแต่ที่เอาไปได้คือบุญนี่แหละอาตมาภูมิใจเสมอว่าอาตมานี่ทำบุญประจำประจำประจำแล้วชักชวนญาติโยมมาทำบุญเนี่ยแล้วโยมก็ร่วมบุญกันทุกงานทุกครั้งเนี่ยอาตมาก็มีความสุขแค่นี้แหละ ไม่ว่าจะให้สุขเหมือนสมัยก่อนไม่ใช่ก็รออย่างเดียวรอวันตายนั่นนะแต่ยังไม่รู้จะตายยังไงเนี่ยยังไม่รู้วิธีเลยจะตายยังไงแต่รู้ว่าต้องตายแน่แต่มั่นใจอย่างนี้ว่าเราทำบุญทำความดีแล้วก็ต้องตายดีไม่ตายไม่ดีหรอกนะเพราะเราจะนึกถึงบุญของเราเนี่ยอาตมานี่ทำบุญมาตลอดนะแต่มาเคยจัดงานแห่พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเราคิดว่าเป็นงานใหญ่เราได้นำพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นอดีตธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปให้คนได้ชื่นชมได้กราบไหว้นึกเสมอว่ามันจะได้อานิสงส์อะไรบ้างวะเนี่ยนึกประจำนะนึกอยู่ประจำเลยแต่ไม่คิดว่าอานิสงส์มันจะได้มาเป็นเจ้าวาดเนี่ยโอ้โหบุญใหญ่เลยโยมเอ้ยบุญหนักเท่าไหร่ดิ
บุญหนักแต่มันสัตว์ไม่ใหญ่หรอกบุญหนักสัตว์ใหญ่ก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ธรรมดาครั้งนึงอาตมามายืนหน้าทรงไทยหันหน้าไปทรงไทยนะตอนนั้นหลวงพ่อสนองยังอยู่มองทรงไทยมองทางนู้นมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังใครเป็นเจ้าวาดวัดสังฆทานนี่หูคว่ำอ่วมเลยนะเนี่ยหนักตายแน่เลยโอ้โหพระมองไปเขตพระมองไปเขตชีมองไปข้างนอกโยมโอ้ตายแล้วเว้ยใครเป็นเจ้าวาดเนี่ยแต่ไม่ได้ว่าตัวเองต้องมารับอันนี้คิดว่าเป็นบารมีที่เราทำมาเพราะอาตมาทำกับวัดสังฆทานมาตั้งแต่วัดสังฆทานไม่มีอะไรเลยนะโยมนะอาตมานี่ไม่ใช่โนเนมนะไม่ใช่มาหยิบฉวยโอกาสนะอาตมาสร้างมากับมือพร้อมกับหลวงพ่อสนองตั้งแต่วัดสังฆทานเป็นสังฆสีไม่มีอะไรเลยโบสถ์หลวงพ่อโตอลังเก่าอาตมาเป็นคนรื้อด้วยมือตัวเองด้วยแล้วก็ทำด้วยมือตนเองด้วยคนเก่าๆจะรู้เลยว่ามันจะมีฝาเป็นเฟียมอย่างเงี้ยหลวงพ่อบอกว่าเราจะรื้อโบสถ์จะทำโบสถ์จะทำเป็นรูปทรงท่านว่าจะทำเป็นอะไรเป็นมิดเหมือนท้องฟ้าจำลองทำไมของนะพูดนะมันทำท้องฟ้าจำลองคือพอสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะคุยกันท่านก็จะพูดถึงโครงการต่างๆว่าต่อไปว่าสังฆทานนี่ที่ดินจะติดแม่น้ำเจ้าพระยานึกในใจมันจะติดยังไงหลวงพ่อมันไปตั้งไกลนะต่อไปนี้อนาคตข้างหน้าว่าสังฆทานจะมีหมู่บ้านท่านก็สร้างกำแพงสูงแล้วบอกโอ้หมู่บ้านมันจะเข้ามาแล้วว่ามันเป็นสวนณปัจจุบันนี้เป็นยังไงมันเป็นอย่างที่ท่านว่าแล้วที่วัดสังฆทานเหลืออย่างเดียววัดเขียนนะติดแม่น้ำตอนสัมภาษณ์วัดเขียนตาใหม่ๆนะยังคิดว่าจะเอาพระสังฆทานไปยึดมันเลยจะได้เป็นวัดเดียวว่าเนี่ยคิดอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นก็ยังไม่มีเจ้าว่านะยังคิดให้เอาใครไปเป็นเจ้าวาดวัดเขียนดีกว่าไม่ได้เป็นพื้นเดียวกันนะนั่นที่ท่านคิดไว้จำเป็นประโยชน์ท่านนั้นเลยนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาตมาเป็นคนทำมาโดยตลอดนะอันนี้ญาติโยมบางคนไม่เคยรู้จักอยู่ๆมันโผล่มาเป็นเจ้าวาดใช่ไหมก็เขาจะรู้จักครูบาต่างๆครูบาอาจารย์ต่างๆอันนี้มันโผล่มายังไงวะเนี่ยแล้วถามบอกว่าไม่ได้บวชก็สังฆทานอีกขอฉันน้ำหน่อยอันนี้ไม่แก้ข่าวจริงอาตมาไม่ได้บวชก็สังฆทานสงสัยไหมสงสัยหรือเปล่าอ้าวก็เขาบอกว่าอาตมาไม่บวชว่าสังฆทานก็จริงไงวัดสังฆทานแต่ก่อนมันไม่มีโบสถ์ไม่มีอุปัชฌาย์อาตมาก็เลยไปบวชวัดเขียนเขาก็พูดถูกว่าอาตมาไม่ได้บวชวัดสังฆทานเราคนเราก็ฟังคำพูดไม่ถูกใช่ไหมเขาพูดถูกแล้วว่าอาตมาไม่ได้บวชวัดสังฆทานแต่เราคิดว่าอาตมานี่มาจากที่อื่นแล้วมาอยู่สมโพธิ์สนองไม่ใช่อาตมาเป็นผ้าขาวอยู่วัดสังฆทานแต่ไม่ได้บวชวัดสังฆทานเพราะไม่มีอุปัชฌาย์และก็ไม่มีโบสถ์ก็เลยไปบวชวัดเขียนอุปัชฌาย์อาตมาคือหลวงปู่ขันวัดอมฤตพระกรรมวาจาอาจารย์อาตมาคือหลวงพ่อหมุนอยู่วัดตึกตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เกือบ90แล้วอีกองค์เจ้าวาดวัดเขียนก็มรณภาพไปแล้วฉะนั้นเขาบอกว่าอาตมาไม่บวชวัดสังฆทานไม่ต้องไปเถียงเขาบอกใช่ถูกต้องนะทุกอย่างเนี่ยมาพัฒนาด้วยมือของอาตมาอาตมาแต่ก่อนทำไฟฟ้าเองทำประปาเองนะส้วมอะไรทุกอย่างคืออาตมาทำหมดทุกอย่างฉะนั้นวัดสังฆทานผ่านมือมาตลอดทุกอย่างแล้วสาขาทุกสาขาที่ตั้งเป็นสาขาอาตมาไปอยู่องค์แรกยกตัวอย่างเช่นพระตาดทางสวรรค์หลวงพ่อพาไปทุดงตอนนั้นน่าจะสัก4หรือ3พรรษามีคนบอกว่าตรงนี้เป็นที่สปายะเป็นป่าก็ไปทุดงกันหลวงพ่อกลับต่อมาก็คันธสารหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมอยู่ให้หลวงพ่อครับไปอยู่ตอนนั้นไม่ได้เป็นเหมือนตอนนี้อยู่ข้างบนขึ้นไปบนเขา
ไปชากกระต๊อบเล็กๆไว้เวลากฐินนิยมลำบากมากเลยอาตมาไปเป็นไข้มาลาเรียอยู่ที่นั่นตอนนี้เป็นป่าเวลากฐินต้องข้ามห้วยนะแล้วไปสร้างกุฏิอยู่ริมน้ำตกนะพอน้ำมาทีโยมเอ้ยหม้อหายมันลอยหมดเลยน้ำมันท่วมลอยหมดแล้วโยมคนเก่าๆก็เดินนะเดินจากปากทางตอนนั้นมันเป็นขี้โคลนโอ้ฝนตกลำบากมากเดินขึ้นไปแล้วก็พอไปข้ามห้วยก็ทำตะพานแล้วก็สาวเชือกกันไปลำบากไปสร้างตอนนั้นยังไม่ทำแล้วจนสุดท้ายลงมาอยู่ข้างล่างณปัจจุบันอาตมาไปอยู่ก่อนอังกฤษอาตมาก็ไปอยู่องค์แรกอินเดียอาตมาก็อยู่องค์แรกสาขาที่จำได้มั่งไม่ได้มั่งอาตมาเป็นผู้ไปอยู่ครั้งแรกนะเพราะว่าหลวงพ่อเห็นว่าตรงนี้เป็นที่สัปปายะในอนาคตข้างหน้าก็ไม่มีใครขันอาสาอาตมาก็อาสาเองนะจนสุดท้ายที่เยอรมันไม่มีท่านก็ส่งอาตมาไปเพราะท่านคิดว่าอาตมาไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นเจริญอยู่ตรงไหนตรงนั้นเจริญอาตมาไปอยู่วัดถ้ำกฤษณา4ปีเดี๋ยวนี้ไปดูใหม่วัดถ้ำกฤษณาเป็นอย่างไรสมัยก่อนเป็นอย่างไรสมัยก่อนนี้ไปเข้าไปนะมีแต่ป่ากระถิ่นทึบมองอะไรก็ไม่เห็นเวลากฐินทีก็เลี้ยวโค้งไปก็เห็นศาลาทั้งปัจจุบันนิยมร่มรื่นมากนะแล้วต่อไปข้างหน้านี้จะพาโยมไปกินทุเรียนวัดถ้ำกฤษณารออีก 5-6 ปีเอาตอนนี้เริ่มปลูกแล้วเป็นร้อยๆต้นแล้วนะต่อไปจะเป็นทัวร์ไปกินทุเรียนแล้วก็มีโครงการปลูกป่านะโครงการปลูกป่านี่ก็เริ่มมาตลอดธรรมะก็มีส่วนร่วมมาตลอดอย่างเช่นผาตาดอย่างเช่นเขาวงทุกอย่างมันผ่านมือธรรมะมาแล้วฉะนั้นถึงมาถึงบอกว่าครูบาอาจารย์เลือกธรรมะก็ไม่หนักใจเพราะว่าธรรมะมันทำทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างแล้วทุกอย่างรู้หมดแต่ว่าสังฆทานน่ะรู้หมดใช่ไหมแต่ถ้าองค์อื่นมานี่ก็ต้องมาศึกษาใหม่รู้หมดนะฉะนั้นโยมไม่ต้องสงสัยว่าพระองค์นี้โผล่มายังไงวะเนี่ยไม่ได้โผล่หรอกอยู่หลังฉากนะหน้าฉากไม่เคยชอบนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันอยู่นะช่วยกันจันลงณปัจจุบันนี้วิทยุโทรทัศน์สถานพยาบาลก็ต้องช่วยกันนะแต่ว่าถามว่าวัดสังฆทานอยู่ได้อะไรก็ได้พวกโยมนี่แหละไม่มีเจ้าภาพไม่มีอะไรใหญ่โตไม่มีใครจะมาถวายให้ทีเป็นล้านๆอะไรเงี้ยก็อาศัยญาติโยมคนละเล็กคนละน้อยนี่แหละอยู่ได้นะค่าไฟเดือนละ 3-4 แสนค่าไฟวิทยุอีกเป็นแสนค่าเช่าสัญญาอีกโอ้ยปวดหัวปวดหัวแต่ไม่ปวดใช่ไหมเพราะเชื่อในศรัทธาญาติโยมเพราะ6ปีที่ผ่านมานี่อาตมาดูปีแรกถ้าไปรอดเราก็รอดแล้ววะใช่ไหมแสดงว่าญาติโยมไม่ทิ้งกันอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าให้สามัคคีกันอย่าทิ้งกันนี่แหละถึงจะเป็นคนรุ่นเก่าก็รุ่นใหม่ใช่ไหมก็ถือว่าได้มาร่วมสร้างปณิธานทุกสิ่งทุกอย่างของหลวงพ่อสนองนี่จะดำรงรักษาไว้ในเรื่องของแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติแล้วก็เป็นอะไรที่สร้างประโยชน์ให้กับสาธารณชนเราก็จะทำเราไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่แค่หลับหูหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่เราก็ต้องช่วยสังคมด้วยนะก็พัฒนากันไปด้วยดังนั้นถ้าเราจะมาหลับหูหลับตาอย่างเดียวแล้วคุณเราไม่มองรอบข้างว่าคนอื่นเขาจะลำบากยังไงน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเราก็ไม่สนใจฉันไม่เอาฉันผ้าป่าไว้ฉันหลับหูหลับตาไม่ใช่อันไหนที่เราช่วยได้เราช่วยสังคมทุกอย่างธรรมานี้ก็พยายามนะทุกสิ่งทุกอย่างเราช่วยกันเหมือนกับนราธิวาสเนี่ยพระท่านก็มาขอพระปฐมปางปฐมธรรมาก็เป็นเจ้าภาพให้ไปแล้วก็วันที่17
ท่านก็บอกว่าอยากนิมนต์หลวงพ่อไปทอดกฐินด้วยแล้วก็บังเอิญปีนี้งดต่างประเทศไม่ไปต่างประเทศทั้งสาขานี้ไม่ไปนะเพราะจะได้ไปตามสาขาของธนาคารบ้างและอย่างเราเดินทางไกลมันก็ไม่ไหวแล้วก็อากาศมันหนาวก็ไม่ชอบอากาศหนาวนะก็เลยคิดว่าปีนี้เราจะไปตามสาขาต่างๆนะอย่างของที่ห้วยช้างเผือกเห็นว่าจะนำคณะไปทอดกฐินมันยังไม่มีเจ้าภาพนะแล้วก็17เนี่ยนราธิวาสก็ท่านบอกให้นั่งรถไฟไปบอกไม่เอารถไฟรถไฟมันถ้าญาติโยมจะไปก็นั่งรถไฟไปแล้วกันถ้าใครจะไปถ้าคิดว่าตัวเองปลอดภัยถ้าไม่กลัวตายก็ไปไม่มีอะไรหรอกโยมถ้าไม่กลัวอะไรมันหรอกอยู่ที่ไหนมันก็ตายงั้นแหละไม่มีอะไรเพราะอาตมาไปแล้วไม่ใช่เราไปในที่ที่เราควรจะไปแล้วไม่ได้ไปซอกแซกตามป่าตามเขาอะไรเขาไม่ใช่เราก็ไปตามถนนนี่แหละนะนั่นเราไปให้กำลังใจกันเพราะทางใต้เดี๋ยวนี้พระก็อยู่ยากโยมก็อยู่ลำบากเพราะว่าศาสนาอื่นเขาก็พยายามลุกลานให้เราออกโน่นไปเขาก็จะยึดวัดเขาก็จะยึดครองชาวพุทธเราก็จะไม่มีติดอยู่ภาคใต้ดังนั้นสมเด็จพระลมราชินีท่านก็มีโครงการส่งพระประจำพรรษานะตามแต่วัดทั้งวัดแล้วก็วัดนี้ก็ได้ข่าวว่าทหารเขาจะไปทอดกฐินท่านก็เลยเมื่อวานนั่นโทรมาบอกว่าถ้าอาจารย์ว่างก็ขอไปร่วมกฐินแล้วก็เอาพระไปถวายท่านนะก็จะเป็นสิริมงคลแล้วก็จะได้ไปเยี่ยมญาติโยมทางภาคใต้กันนะไปให้กำลังใจเขานะถ้าใครจะไปก็ลองคุยกันว่าจะไปยังไงถ้าไปรถไฟมันก็สะดวกเหมือนกันไปรถนอนเลยชิงช่างยังช่างถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแต่มาไปอินเดียนะ36ชั่วโมงอะลองคิดดูดินั่งรถไฟอินเดียไม่ได้นั่งนอนรถนอน36ชั่วโมงนะโอ้โหก็สนุกดีเหมือนกันโยมสนุกดีแต่เราไม่รีบไม่ร้อนอะไรนะไปเรื่อยๆก็เลยต้องปรึกษากันอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงอันนี้เรื่องบุญเนี่ยมันเยอะแยะโยมบอกเรื่องที่ผมเบื่ออีกเขาก็บอกธรรมามาเรื่อยบางทีธรรมาก็ไม่อยากบอกแต่ก็ต้องบอกนะอย่างของโรงพยาบาลสงฆ์ก็ขอให้ช่วยก็กล่าวว่าก่อนจะถึงเดือนตุลาเนี่ยก็จะให้กันเทศที่ร้านทำเนี่ยก็จะเก็บไว้ให้เป็นทุนของโรงพยาบาลสงฆ์นะสงฆ์อาพาธแล้วก็มีโรงพยาบาลพระนางเก้าโรงพยาบาลที่จังหวัดน่านโรงพยาบาลที่เพชรบูรณ์แล้วก็เร็วๆนี้ก็หลวงปู่คำผิวที่ท่านละสังขารไปแล้วเป็นหลานหลวงตาก็จะทำเจดีย์หลวงปู่คำผิวนะก็มาขอคำปรึกษาก็ว่าเดี๋ยวค่อยดูว่าอย่างไรนะถ้าว่าสังฆทานรวยเป็นร้อยล้านพันล้านอยู่เมื่อไหร่เราไปแจกให้หมดเลยมั้ยแจกให้สนุกเลยทำบุญให้สนุกเลยเพราะเรารู้เราตายเอาไปไม่ได้นะเอาให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าดังนั้นเราก็อย่าไปเหนียวมันนะตรงไหนทำได้ก็ทำทำมากก็ทำทำน้อยก็ทำทำไปเยอะโยยังไงก็เป็นของเรานะถ้ายังไม่เชื่อมั่นศรัทธาก็ทำไปเถอะมันไม่มีก็แล้วไปมีก็ดีเราจะได้ไม่ต้องลำบากใช่ไหมแต่ถ้ามันมีแล้วเราไม่ทำนี่จะบอกว่าขอกลับมาเป็นมนุษย์แล้วมาทำความดีมาสร้างบุญก่อนไม่ได้ทำบุญทำได้ตอนเป็นมนุษย์นี่แหละนะถ้าพ้นจากมนุษย์แล้วทำไม่ได้แล้วนะเขาเรียกไปเสวยบุญมนุษย์นี้ทำบุญพ้นจากมนุษย์แล้วไปเสวยบุญนะบุญที่เราทำไว้พระพุทธเจ้าต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงได้ตรัสรู้มนุษย์นี่แหละเป็นสื่อกลางจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาก็เป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นมนุษย์อีกเหมือนกันจะเป็นเปรตก็มนุษย์อีกเหมือนกันใ
นะอสุรกายก็มนุษย์อีกเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เขาเรียกอามนุษย์คือไม่ใช่คนแล้วก็ลงต่ำแล้วนะฉะนั้นต้องรักษาระดับนะรักษาระดับของเราความเป็นมนุษย์วัยให้มันต่ำนะโยนะมันไม่สูงก็ขอให้มันอยู่ในระดับเนี่ยนะทานศีลภาวนาของเราเนี่ยอย่าได้ทิ้งอย่าได้ขว้างกันศีลสมาธิปัญญาทำกันไปยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้จะไปผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวฉันแก่แล้วฉันไม่รู้เรื่องฉันฟังไม่รู้เรื่องฉันรู้ไม่รู้ก็ทำไปเลยโยมจะบอกเหมือนอาตมาไปบวชใหม่ๆอ่ะหลวงพ่อครับผมมีแต่ความทุกข์ไม่รู้ผมจะทำไงใจผมไม่ต้องทำอะไรพุทโธพุทโธแต่ก็ว่าเนี่ยเราก็พูดง่ายแล้วก็เชื่อนะหลวงพ่อบอกว่าท่านไม่ต้องทำอะไรหรอกแล้วผมต้องกินยาไหมครับไม่ต้องกินพุทโธพุทโธเพราะตอนนั้นมันโรคเป็นโรคจิตยังเข้าใจว่าโรคจิตไหมไม่ใช่คนบ้านะโรคจิตคือความคิดโรคของความคิดโรคความปรุงแต่งเพราะเราหวังว่าเราเป็นมนุษย์นี่เราจะต้องมีฐานะอย่างนั้นมีอย่างนั้นคือสร้างวิมานมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีโอ้ยทุกอย่างวางไว้ตามมโนความคิดแต่มันไม่ได้ตามคิดแต่นี่ก็เอาแล้วโยมมันตีกลับมาแล้วเนี่ยเกิดความเป็นทุกข์แล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ต้องไปทำอะไรโยมหาแต่หมอกินแต่ยาผมดูตายนะคนเรามันจะมีบารมีมาบวชนะแม่ก็พามาก็ไม่เจอหลวงพ่อหรอกมาก็เจอจำส่งหลวงพ่อไปเผาหลวงปู่ฟั่นแล้วก็เดินทุรงกลับมาเจอท่านก็กราบท่านก็ถามว่าตอนนี้ผมมันไม่ค่อยสบายกินไม่ได้นอนก็ไม่หลับคิดมากบอกไม่ต้องคิดอะไรพุทโธไปพุทโธแล้วก็พอท่านให้มาแล้วเอาก็เราพุทโธตลอดนายโยมพุทโธพุทโธทำอะไรก็พุทโธ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 เออเฮ้ยมันสบายใจก็เลยคิดว่าอ๋อนี่แหละสิ่งที่เราแสวงหาความสุขมาตลอดมันไม่ได้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจของเราที่มันไม่คิดนี่แหละก็เชื่อท่านคนเราถ้าเชื่อแล้วมันก็ดีแต่ต้องมีปัญญาด้วยเมื่อเชื่อแล้วเราต้องใคร่ครวญว่าสิ่งที่ท่านพูดให้เรานี่มันดีจริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็พิจารณาเออถ้าเราภาวนาพุทโธแล้วก็ไม่มีอะไรนะเออมันก็มีความสุขดีนะเออท่านก็พูดจริงนะเออไม่ต้องทำอะไรหรอกพุทโธอย่างเดียวดังนั้นเราก็เหมือนกันอยู่ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องจะบอกว่าฉันจะต้องนั่งสมาธิฉันนั่งไม่ได้ฉันพุทโธไม่ได้ฉันภาวนาไม่ได้ไม่ใช่นอนก็ได้โยมทีนี้คนเราไปติดรูปแบบคิดว่าทำสมาธิคือต้องนั่งใช่ไหมถ้าไม่ได้นั่งคือไม่ได้ทำสมาธิไอ้คิดอย่างนั้นไม่ใช่ทำยังไงก็ได้ให้ใจมันอยู่ให้ใจมันสงบนั่นคือสมาธิให้ใจวอกแวกมันได้ทุกอิริยาบถนะแต่ที่ให้นั่งเพราะอะไรเพราะจะได้สู้กับเวทนานะแล้วนั่งแล้วเนี่ยโยมมันติดนะติดสบายนะโยมพอติดสบายแล้วเป็นไงเป็นทุกข์นะโยมนะเนี่ยได้กับตัวเองเลยอ่ะพอนั่งแล้วสบายมันสงบแล้วโยมพอสงบแล้วปล่อยหมดเลยกายของเราก็มายึดอันนี้เป็นไงโยมคอหักคอพับคอหักคอพับเป็นปีๆโยมแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นกล้ามสมองอักเสบพอเราไปคือเราสบายแล้วเราเข้าสมาธิแล้วก็ปล่อยไม่ไปยุ่งกับกายมันใช่ไหมใจแล้วก็อยู่กับสมาธิบางทีมันก็คอมันก็หักแต่ไม่ได้หลับคือมันปล่อยกายบางทีก็พอมันเอียบทยิ่งมากๆกล้ามสมองตัวนี้มันไปทับประสาทมันก็เกิดเป็นโรคชาขึ้นมาแล้วฉะนั้นเมื่อเราอายุมากๆแล้วการนั่งเนี่ยพระเรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก่อนนี่จะมานั่งเพียบแต่ตอนนี้นั่งเพียบไม่ได้มันทรมานก็ต้องนั่งคัดสมาธิอย่างนี้มันจะลืมจะไม่เจ็บ ดังนั้นพระเราแก้ไม่หายโรคนี้เพราะเราต้องนั่งนะ
เพราะเราต้องนั่งเพราะเนี่ยยังมาเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วนั่งอยู่นี่ถ้าไปกินน้ำมนต์อีกกี่ชั่วโมงมาแล้วนั่นจะมาถึงสงสารครูบาอาจารย์ที่มากมากต้องมานั่งอย่างเงี้ยแต่ท่านก็มีเมตตานะท่านก็อยากไปช่วยโปรดญาติโยมอันนี้การภาวนานี่เราก็ไม่ต้องไปเน้นนั่งมากนั่งสัก10นาที20นาทีแล้วเราก็เดินหรือไม่ก็นั่งเก้าอี้ให้มันสบายๆอย่าให้มันกิริยามันกระดิไออาการทำอะไรนานๆแล้วมันเป็นทุกข์เลือดมันไม่เดินท่านหนุ่มๆสาวๆได้สมัยก่อนเป็นหนุ่มๆก็ได้ 3-4 ชั่วโมงก็ได้แต่นี้อายุมากๆแล้วโยมมันมีโทษกับตัวเราเองนะตอนนี้เป็นโรคเรียกอะไรนะกล้ามเนื้อมันไปกดทับเส้นประสาทมันจะทำให้ปวดตลอดเลยปวดแล้วก็ชาไปหาดูเขามีลงในเฟซนั่นแหละที่แรกเขาไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเราแต่ก่อนเราไปนวดก็หายนะเดี๋ยวนี้นวดยังไงก็ไม่หายเพราะกล้ามเนื้อมันหนักเสพมันโดนกดทับเพราะเรานั่งไงนั่งกดทับอยู่ตลอดเวลาแล้วช่วงระยะหลังนี้จะมาก็ไม่ค่อยได้เดินแต่ก่อนเนี่ยเดินประจำเดินทั่ววัดเลยนะเดินรอบวัดเลยพอตอนนี้มันชักขี้เกียจเดินแล้วมันจะเฉวยสุขเลยโยมเหลืออย่างเดียวนอนให้เขาป้อนข้าวนั่นนะเขาเรียกเฉวยผลบุญนี่ต้องระวังนะต้องระวังต้องดูแลตัวเองนะโยมนะดูแลตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติพุทธเจ้าบอกว่ายืนเดินนั่งนอนได้หมดแล้วอย่าไปเน้นอะไรให้มันเป็นอะไรที่ไปทรมานร่างกายคือถ้าเราหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันได้คือเราผ่านมาแล้วเรารู้พอเราผ่านมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปทรมานมันอย่างนั้นแหละเมื่อเรารู้ว่าเรานั่งแล้วเป็นทุกข์เราสามารถข้ามทุกขเวทนานั้นได้แล้วเราก็รู้แล้วเราก็ไปใช้ตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทำใจของเราภาวนาก็คือละเวทนานั้นไม่ต้องไปยึดมันนะไม่ต้องไปยึดมันทีนี้ถ้าเราไม่ทดสอบว่าถ้าเกิดทุกเวทนาแล้วเราจะทำจิตยังไงจะเอาจิตของเราไปตรงไหนก็หมายความว่ารู้แต่ทฤษฎีไม่รู้จักปฏิบัติใช่ไหมมันก็ไม่ได้ผ่านปฏิบัติเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้านั่งนานๆแล้วเราจะข้ามเวทนาได้ยังไงก็คือต้องขันติแล้วก็รู้จักแยกกายแยกจิตออกจากเวทนาฉะนั้นการข้ามเวทนาไม่ใช่ว่าพอข้ามแล้วไหมครับว่าต่อไปฉันก็นั่งแล้วไม่ปวดนะไม่ใช่มันจะเป็นเหนือธรรมชาติไม่ได้หรอกคือข้ามเวทนาไหมครับไม่ไปยึดติดกับทุกขเวทนานั้นมันมีแต่มองข้ามไปไม่ต้องสนใจมันคือข้ามเวทนาตอนใหม่ๆแต่มาคิดว่าโอ้ยเรานั่งสบายแล้วห้าหกชั่วโมงนี่ปวดแล้วฉันก็ทนได้เย็นสบายแล้วเราคิดว่าต่อไปนี้ท่านนั่ง3ชั่วโมงก็ไม่เจ็บมันไม่ใช่อย่างนั้นดิมันก็เจ็บเหมือนเดิมแล้วแหละก็มันถูกกดทับแต่ใจมันไม่ไปยุ่งเกี่ยวคือแยกออกไปเท่านั้นสักแต่ว่ารู้ออกเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดถ้าถามว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนทุกตรงไหนก็ทุกตรงนั้นมั้งแล้วถามว่าใจมันทุกมันเจ็บมั้ยมันก็ไม่ได้เจ็บใช่ไหมเอาลองดูดีๆเดี๋ยวเราเพ่งดูดีเอามันเจ็บขาแล้วใจเราเจ็บมั้ยใจเราก็ไม่ได้เจ็บอะไรนี่มันได้ความรู้สึกเท่านั้นเองจิตมันไปจับไปยึดว่านี่คือของเราใช่ไหมพอยึดปุ๊บก็เป็นทุกข์เลยใช่ไหมแต่เนี้ยทั้งที่ทุกข์ก็อยู่กับกายอยู่แล้วมันเป็นทุกข์ประจำอยู่แล้วมันแก้ไม่ได้หรอกคนเราอ่ะจะฝืนสังขารเป็นไปไม่ได้หรอกดังนั้นก็ต้องอยู่กับมันอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้นั่นแหละถึงจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอยู่ไม่เป็นเย็นไม่ได้ก็ถามว่าปงไม่ลงอีกก็ปลายใหญ่แล้วโยมมันวุ่นวายนะตอนนี้เราก็นับถอยหลังได้แล้วโยมถอยหลังเข้ากองไม่ใช่ไปออกกองถอยหลังเข้ากองนะเพราะไปออกนอกกองไปสู้กับมหาสมุทรอะไรนั่นคงไม่ไหวแล้วหมดกำลังแล้วนะต้องไปตั้งอยู่ในที่ตั้งของเราคืออะไรคือความแก่ความเจ็บผลสุดท้ายก็คือความตายนะก็ต้องให้นึกถึงกันตลอดเวลาว่าความตายนี่ทุกคนแต่บอกพูดถึงความตายทุกคนก็ไม่อยากไม่มีใครอยากตายหรอกครับนะความตายไม่กลัวหรอกกลัวทีเดียวกลัวก่อนตายจะตายยังไงใช่ไหมยอมคิดดีตายแล้วก็แล้วไปจบตายแล้วก็ไปสวยมีมุขของเราทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปก็แค่นั้นแต่ไอ้ก่อนจะตายนี่มันทุรนทุรายเนี่ยถ้าหลับตายไปมันก็ดีไม่ต้องทรมานสำคัญมันไม่หลับตายอยู่มัน
ต้องไปนอนโรงพยาบาลต้องไปสอดต้องไปให้น้ำเกลือต้องไปออกซิเจนไปปั๊มหัวใจโอ้ยตายดีกว่าเนาะอันนี้มันอยู่กับกรรมของเราอีกถ้าเราทำวิบากกรรมไม่มากปานาติบาตไม่มากโยมมันก็ตายยากหรอกไอ้ยิ่งสมัยนี้นะพอจะตายแล้วไม่ให้ตายอีกอ่ะเขาอยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไอ้ตัวเองก็โอ้กูอยากตายกูอยากตายลูกโอ้ยยังไม่ตายกูต้องตายลูกยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเลยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้พอสุดท้ายกูนี่เจ็บจะตายมึงจะเอากูอีกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราก็อยากจะให้ผู้ที่มีอุปาระอุปการะคุณกับเราอยู่กับเรานานๆแต่ถามว่าอยู่กับเรานานแล้วท่านทรมานหรือเปล่าจะไปบอกหมอถอดออกซิเจนออกมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมอันนี้มันอยู่ที่ตัวเรานะบอกถ้าฉันเจ็บแล้วแกไม่ต้องพาฉันไปโรงพยาบาล นะมันก็ไม่ได้อีกนะใช่ไหมอย่างโยมเจ็บเนี่ยบอกไอ้กูไม่ไปโรงพยาบาลแล้วลูกยอมไหมเขาก็ไม่ยอมมันก็ต้องถึงที่สุดว่ายังไงต้องหาหมอก่อนนะไม่มีใครหรอกอาจารย์มาไม่บอกว่าถ้าฉันไปแล้วฉันไม่นอนบ้านฉันอยู่โรงพยาบาลไม่มีใครยอมหรอกยังไงก็เผื่อมีโอกาสใช่ไหมก็แล้วแต่ชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเราจะไปนั่นได้ยังไงว่าจะไปบังคับมันชาว่าชีวิตฉันตายแล้วไอ้ฉันเก็บแล้วจะต้องทำตามใจฉันเนี่ยไม่ยอมหรอกเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติแล้วเขาก็จะเอาไปไหนก็ไปเหมือนคนตายแล้วเนี่ยจะเอาไปไหนก็ไปจะเผาไปฝังอะไรก็แล้วแต่ไม่ฝังไม่เผาก็แล้วแต่มันหมดไปแล้วนะเหลือแต่คนรุ่นหลังที่เขาก็ทำคุณงามความดีตอบแทนบุญคุณของเราที่เราสร้างบารมีเป็นพ่อเป็นแม่มาก็ตอบแทนดังนั้นต้องภาวนาไว้เยอะๆมันจะได้ตายดีนะแก่มันก็ดีอยู่แล้วว่าดีนะโยมอย่าไปบอกว่าไม่ดีนะถ้าดีมันก็ดีดังใจเราถ้าว่าไม่ดีมันก็มากเรื่องก็ดีนะเขาด่าเราดีปรินทาเราดีดีหมดแต่อดไม่ได้ใช่ไหมดีหมดแต่อดไม่ได้นะอดมึงด่ากูเพราะอย่างเงี้ยชีวิตมนุษย์ก็นี้โยมมีสุขมีทุกข์ใครจะคิดว่ามันจะมาเจอวิบากกรรมอย่างนี้ไม่เคยคิดไม่เคยเตรียมตัวใช่ไหมคนที่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นต้องไปอย่างนั้นสุดท้ายมันมีมารก็ต้องเผชิญมารแล้วมารก็มองหมดไปสิ้นไปนะเพราะเราทำความดีแล้วพวกเราช่วยกันทำสร้างความดีบารมีของพวกเรานี้เราจะช่วยกันปกปักรักษาคุ้มครองพุทธศาสนาให้มันยืนยาวตลอดไปนะอันนี้ก็มีอะไรถามบ้างอ้าวถามบ้างอายอมคุยมากนะมาฟังบ้างมีอะไรสงสัยว่าหลุดคดียังเหลืออีกคดีเหลือกี่คดีถามได้ครับถามได้ไม่มีสักคดีนึงมีแต่เขากล่าวหาแล้วก็พยายามไปปล่อยข่าวว่าหลวงพ่อโดนดำเนินคดีแล้วแต่ก็มีล่าสุดมีหมายศาลมาหาหลวงพ่อศาลอุทธรเรียกตัวหลวงพ่อไปอันนี้เราจะได้เป็นกระบอกเสียงให้ซึ่งกันและกันว่ามีหมายศาลมาเรียกตัวหลวงพ่อไปขึ้นศาลจริงไม่มีหมายศาลเราไม่ใช่หมายศาลหลวงพ่อคือหมายความว่าหลวงพ่อไปเชิญพระที่เป็นกบฏพระกลุ่มนี้ไปเรียกร